สดจากมิสซิสซิปปีโคสโคลิเซียมและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ในบิล็อกซี่รัฐมิสซิสซิปปีการประกวดมิสทีน USA ประจำปีครั้งที่10ท่านจะได้พบกับเด็กสาววัยรุ่นที่น่าสนใจของสหรัฐอเมริกา50คนผู้ดำเนินรายการดิคลาร์กและผู้ช่วยผู้ดำเนินรายการลิซ่ากิบบอนส์แขกพิเศษผู้ร่วมรายการมิสทีน USA ปี1990บริจิตวิลสันมิสทีน USA ผู้ครองตำแหน่งอยู่เจเนียร์บิชอปวงออเคสตราและประสานเสียงมิสซิสซิปปีกอล์ฟโคสทีนออเคสตราและบัดนี้พบกับสาวงามผู้ประกวดตำแหน่งมิสทีน USA ปี1992ทั้ง50คนได้แล้วครับผู้มีเกียรติครับคุณจาเนลวิชอปมิสซีน USA ท่านผู้มีเกียรติครับพิธีกรของท่านดิคลาร์กขอบคุณครับสาวๆขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับพวกคุณวิเศษกับทุกคนเลยนะครับขอให้ความฝันของทุกคนเป็นความจริงนะครับขอบคุณอีกครั้งครับผมดีใจที่ได้มาที่นี่รู้ไหมครับความฝันประการหนึ่งจะเป็นจริงในค่ำคืนนี้ณเวทีแห่งนี้ตอนที่เราสวมมงกุฎให้กับมิสทีน USA คนใหม่เราจะฉลองงานประกวดครบรอบ10ปีในค่ำคืนนี้และไม่มีที่ไหนจะดีพอสำหรับการจัดงานฉลองพร้อมกับสาวงาม50คนเหมือนกับที่ที่มีความสนุกสนานและแสงแดดเหมือนกับมิสซิสซิปปีบีชแห่งนี้ถูกไหมครับ เอาล่ะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่เชิญเรากลับมาจัดการประกวดที่นี่เป็นครั้งที่3นะครับ อย่างที่ทราบกันว่าพายุเฮอริเคนแอนดรูเนี่ยมุ่งหน้ามายังบริเวณชายฝั่งแถบนี้นะครับผมใคร่ขอยืนยันเพื่อความมั่นใจว่าเรามีแผนในการดูแลทุกๆคนเราทุกคนปลอดภัยกันดีที่นี่ครับและในขณะเดียวกันความบันเทิงยังต้องดำเนินต่อไปและผู้ที่จะมาช่วยผมดำเนินรายการคืนนี้เธอมาจากรายการ Entertainment Tonight ให้การต้อนรับคุณลิซ่ากิบบอนด้วยนะครับโชคดีนะจ๊ะสาวๆสวัสดีค่ะดีสวัสดีค่ะทุกท่านดีครับบรรยากาศอบอุ่นไปด้วยความรื่นรมย์เลยทีเดียวนะคะอ๋อแน่อยู่แล้วไม่ใช่เพราะพายุเฮอริเคนแต่ว่านี่คืองานฉลองการประกวดครบ10ปีของ Miss Teen USA และเพื่อเป็นการฉลองงานประกวดครั้งนี้สิ่งที่เราอยากจะทำจริงก็คือการย้อนกลับไปยังอดีตนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วกับเหตุการณ์ครั้งแรก Miss Teen USA คนแรกรูธแชคโคเรียนได้รับมงกุฎนะครับ Miss Teen USA ได้แก่ Miss New York รูธแชคโคเรียนซึ่งเป็นช่วงเหตุการณ์ที่น่าประทับใจมากนะคะแล้วก็ขณะนี้รูธได้กลายมาเป็นนักแสดงแล้วก็เปลี่ยนชื่อสมัยเป็นเดวอนเพียสไปแล้วค่ะท่านผู้มีเกียรติครับโปรดให้การต้อนรับกับ Miss Teen USA คนแรกนะครับคุณเดวอนเพียสครับโอ้โหกาลเวลาช่วยบ่มให้เธอหอมหวานและก็สวยสดขึ้นฉันก็อย่างนั้นแหละค่ะเราจะกลับมาพบกันทีหลังนะครับคุณเดวอนและคุณยังมีมิสทีน USA อีกคนที่มาช่วยที่ซุ้มนักข่าวใช่หรือเปล่าครับถูกแล้วค่ะบริจิตวิลสันมิสทีน USA ปี1990นะคะเธอได้รับมงกุฎนางงามที่เวทีแห่งนี้มา 2-3 ปีก่อนแล้วก็เธอเข้าใจความรู้สึกของผู้เข้าประกวดทุกคนและเช่นเคยครับคุณกับผู้ช่วยก็จะเจาะความลึกเป็นไปหลังเวทีประกวดมาเล่าให้เราฟังกันใช่หรือเปล่าครับแน่นอนเลยนะคะเรื่องเบื้องหลังนี่เป็นงานของเราอ๋อถ้าอย่างนั้นอีกสักครู่เรามาพบกันนะครับแล้วก็คิดว่าคุณคงจะพร้อมสำหรับความฝันที่จะกลายเป็นความจริงในค่ำคืนฉันพร้อมแล้วค่ะโชคดีทุกคนนะคะสาวๆนี่ค่อยพบกันทีหลังนะคะขอบคุณครับคุณลิซ่ากิบบอนครับท่านผู้มีเกียรติครับ
การประกวด Miss Teen USA ได้เริ่มต้นขึ้นที่นี่แล้วเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคณะกรรมการให้คะแนนแก่ผู้เข้าประกวดในการประกวด3รอบด้วยกันการประกวดชุดว่ายน้ำซึ่งผู้เข้าประกวดทุกคนได้รับชุดว่ายน้ำจากแคทเธอรีนาการประกวดชุดราตรีซึ่งผู้เข้าประกวดจะเป็นฝ่ายจัดหาชุดราตรีมาเองและการประกวดรอบสัมภาษณ์ซึ่งกรรมการแต่ละท่านจะได้พูดคุยกับผู้เข้าประกวดแต่ละรายไปนะครับคะแนนจากการประกวดทั้ง3รอบจะเป็นคะแนนที่จะตัดสินผู้ที่เข้ารอบ12คนท่านจะได้พบกับขบวนพาเหรดแนะนำตัวจากผู้เข้าประกวดพร้อมกับคะแนนและภาพของการประกวดรอบที่ผ่านมาประกอบกันไปนะครับเอาละครับขอเชิญพบกับผู้เข้าประกวดชิงตำแหน่ง Miss Teen USA ปี1992ทั้ง50คนได้เลยนะครับเราจะมาพบกับพวกเธอทีละภาคนะครับแล้วก็ทีละรัฐเรามาเริ่มกันที่ผู้เข้าประกวดจากตะวันตกเฉียงใต้เชิญพบกับ Miss Arizona จากรัฐที่มีแกรนด์แคนยอนรัฐ Arizona เมืองเชลเลอร์เช่นแฮติยาเคกเลอร์ค่ะ Miss Utah ฉันมาจากรัฐที่มีภูเขาสำหรับเล่นสกีจากเมืองแชนดี้ยูทาห์ซูซี่แคลลี่ค่ะMiss Hawaii Aloha ค่ะทุกท่านจากรัฐที่มีเกาะสวรรค์ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวฮาวายชั้นแคนดี้แบตเตอร์ชิล่า Miss Texas มาจากรัฐอันยิ่งใหญ่รัฐเท็กซัสมาจากเมืองโคลัมบัสนะคะชั้นคริสแอบแบร์ค่ะ Miss Nevada จากลาสเวกัสนครแห่งการท่องเที่ยวทุกฤดูกาลชั้นเจนิเฟอร์กัสแมร์ค่ะ Miss Coloradoมาจากรัฐแห่ง Lucky Mountain รัฐโคโลราโดชั้น Brandy Brand ค่ะ Miss New Mexico บ้านเกิดของฉันก็คือเมืองเล็กๆนะคะชื่อเมืองแชพแลนรัฐ New Mexico ชั้น Hillary Madkin ค่ะ Miss California จาก Los Angeles California นครแห่งภาพยนตร์และความฝันที่เป็นจริงชั้นนาตาชา Alice ค่ะและต่อไปก็เป็นผู้ประกวดจากตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ Miss Connecticutจากรัฐที่เป็นหนึ่งในมณฑลเก่าแก่และมีแม่น้ำสายยาวรัฐคอนเนคติคัตชั้นคอนิสมอนเดลาแวร์เดลาแวร์เป็นนครหลวงแห่งแรกของอเมริกันยุคบุกเบิกนะคะชั้นจัสตินโจนส์ค่ะมิสโรดไอแลนด์จากรัฐที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามของมหาสมุทรโรดไอแลนด์ชั้นชีล่ามอลเลอร์ค่ะมิสเพนซิลเวเนียสวัสดีค่ะฉันเป็นตัวแทนจากรัฐเพนซิลเวเนียรัฐที่เหมาะสำหรับทุกฤดูกาลชั้นเทร่าร็อบบินส์ค่ะมิสเมนเมนสถานที่หย่อนใจแห่งนิวอิงแลนด์บ้านของฉันนะคะฉันแองเจล่าลีวอลเกอร์ค่ะมิสแมสซาชูเซตส์เคปคอดสถานที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจคือบ้านของฉันฉันตัวแทนจากรัฐแมสซาชูเซตส์วิกตอเรียไรเดอร์มิสนิวเจอร์ซีย์ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ของเราคือสวนดอกไม้อันสวยงามค่ะฉันเชอริลินชมิดค่ะมิสนิวยอร์กสัญลักษณ์ของรัฐนิวยอร์กก็คือนิวยอร์กซิตี้นะคะฉันรักนิวยอร์กฉันเอวาเรเวนค่ะมิสนิวแฮมเชียร์สวนบนดินรัฐของฉันนะคะนิวแฮมเชียร์ค่ะฉันเอเน็ตแอดเลอร์มิสเวอร์มอนต์ถ้าเผื่อคุณว่าไปเวอร์มอนต์คุณจะพบกับดอกไม้สวยงามสถานที่สำหรับเล่นสกีจากเวอร์มอนต์ค่ะฉันลิซาโรบี้และผู้เข้าประกวดจากภาคใต้นะครับมิสอาร์แคนซอสอาร์แคนซอสนี่มีชื่อเสียงทางน้ำพุร้อนแล้วก็สถานที่เล่นสกีฉันโซฟี่ฟรีแมนค่ะมิสโอคลาโฮมาจากดินแดนที่เป็นตำนานของคนพื้นเมืองรัฐโอคลาโฮมาฉันแองเจล่าโลแกนค่ะMiss Florida ดินแดนที่บรรจบกันระหว่างสวรรค์และพื้นพิภพคือบ้านเกิดของฉันรัฐฟลอริดาฉันเจนนิเฟอร์แชนเนอร์ค่ะ Miss Tennessee ฉันเป็นตัวแทนของรัฐมาจากใจกลางของรัฐเทนเนสซีเลยฉันแอนเจล่าโซเดอร์ Miss Virginia ฉันมาจากรัฐที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์เป็นที่ที่ให้กำเนิดประธานาธิบดีถึง8ท่านจากเวอร์จิเนียฉันแอนเดรียบัลลันจีค่ะ Miss West Virginia รัฐเวสต์เวอร์จิเนียเป็นดินแดนแห่งเทือกเขาสูงค่ะดิฉันเคลลี่ฮัมฟรีย์ค่ะ Miss Alabamaอลาบามาเป็นถิ่นของชาวใต้ที่มีน้ำใจดีค่ะสวัสดีค่ะฉันคริสตินคิงมิสเคนตักกี้เคนตักกี้เป็นถิ่นกำเนิดของดนตรีแบบบลูกราสฉันเทเนอร์บาร์เกสมิสนอร์ทแคโรไลนาฉันเกิดและก็โตที่เมืองทอร์ฮิลมาจากเมืองทอร์อินอร์แคโรไลนาค่ะฉันเรเซลไรคอร์ดมิสจอร์เจียฉันเป็นตัวแทนของรัฐจอร์เจียนะคะเจ้าภาพของมหกรรมกีฬาโอลิมปิกปี1996จากเมืองทอนยาฉันคริสตี้ฮาร์แมนค่ะMiss Maryland สวัสดีค่ะรัฐ Maryland เป็นถิ่นให้กำเนิดเพลง Star Spangled Banner ที่เราใช้เป็นเพลงชาติฉันวานีสซ่ามาริเนสค่ะ Miss Louisiana เป็นที่ยอมรับกันว่าลุยเซน่าใกล้กับแดนสวรรค์มากจากซอลเฟอร์ลุยเซน่าฉันเอเวลินแอลิส Miss South Carolina ทั้งทะเลสาบไปจนถึงทิวเขาต่างๆ South Carolina มีทิวทัศน์ที่งดงามเหนือคำบรรยายฉันเชนอนเพอริล Miss Mississippiนอกจากมิสซิสซิปปีจะเป็นรัฐที่สวยงามยังเป็นบ้านเกิดของเอลวิสเพลสลีย์ด้วยนะคะฉันอลินแมคโดนัลด์ค่ะต่อไปจะเป็นผู้ประกวดจากมิดเวสต์นะครับมิสมิชิแกน
จากมารีนสปริงดินแดนแห่งทะเลสาบทั้ง5รัฐมิชิแกนฉันเบลินดาซีเบลค่ะมิสอินเดียนามอนซูนอินเดียนาคือบ้านเกิดของฉันนะที่สวยงามฉันชื่อนิโคดูเอล่ามิสอิลลินอยส์จากดินแดนของเครื่องยนต์แห่งรัฐอิลลินอยส์ดินแดนแห่งทะเลสาบแล้วก็แชมเปี้ยนเบสบอลฉันจูลี่เคลฟแมนค่ะมิสเนบราสกาไม่มีมุมไหนในโลกจะสวยงามเท่ากับรัฐเนบราสกานะคะฉันลอนี่มอสเลอร์ค่ะมิสไอโอวาฉันภูมิใจที่เป็นคนไอโอวาดินแดนที่สวยงามจากใจกลางรัฐไอโอวาฉันจามี่โซลิงเกอร์ค่ะมิสวิสคอนซินฉันภูมิใจมากที่ได้เป็นตัวแทนจากรัฐวิสคอนซินฉันมาจากสตีเฟนพอยต์ฉันชูรินดอฟเซตมิสแคนซัสจากทางก็นอแคนซัสที่เราเชื่อกันว่าไม่มีที่ใดสุขใจเหมือนบ้านเราฉันดานิเอลบัตไรท์ค่ะมิสโอไฮโอฉันเป็นตัวแทนของรัฐโอไฮโอที่ยิ่งใหญ่นะคะจากเมืองฮิลส์โบรฉันทิฟฟานี่เคนค่ะมิสมิสซูรีมิสซูรีเป็นรัฐที่สวยงามเป็นประตูเปิดไปสู่มิดเวสและฉันคือโรบินสเวนมิสนอร์ทดาโกตาตำนานแห่งกองเกวียนและวีรชนยุคบุกเบิกยังอยู่กับเราที่นอร์ทดาโกตาฉันจูเลียนเอ็มสปรายเออร์มิสมินนิโซตามินนิโซตามีนักบินอวกาศมากมายแล้วก็เป็นนักบินอวกาศที่เก่งที่สุดด้วยฉันอลิซาเบธฟินเน็ตค่ะมิสเซาท์ดาโกตาเซาท์ดาโกตาเป็นดินแดนที่สวยงามของภูเขาลัชมอร์จากแรปิดซิตี้ฉันเมลานี่บราวเออร์ค่ะต่อไปคือผู้เข้าประกวดจากภาคตะวันตกเฉียงเหนือนะครับมิสอลาสกาฉันเป็นตัวแทนของรัฐที่มีอาณาเขตสุดท้ายจากรัฐอลาสกาฉันซินดี้บริดเจสมิสโอเรกอนจากเมืองพอกิโลจากทะเลสาบและขุนเขาที่สวยงามแห่งรัฐโอเรกอนฉันแม็กกี้มอริสันมิสมอนตานาบิฟไกรคันทรีคือบ้านของฉันนะคะจากรัฐมอนตานาฉันคืออาบิโจเคลเลอร์มิสวอชิงตันจากวอชิงตันทางฝั่งตะวันออกรัฐที่มีพร้อมทุกสิ่งนะคะฉันคือเทอร์รี่ริชาร์ดเทลลี่ค่ะมิสไอดาโฮแผ่นดินแห่งการแข่งขันโรดิโอที่ฉันสวมหมวกคาวบอยฉันก็คือเมลานี่กรีนเวย์มิสไวโอมิงจากแผ่นดินที่มีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ไพศาลไวโอมิงคือบ้านเกิดของฉันโดโรธีโบว์แมนก็พบกันไปครบทุกคนแล้วนะครับท่านผู้มีเกียรติครับอีกเดี๋ยวครับเราจะกลับมาเปิดเผยรายชื่อผู้เข้ารอบ12คนนะครับแอนกลับมาพบกับการประกวดของเราที่มิสซิสซิปปีต่อเลยนะคะที่ตรงนี้ก็คือซุ้มนักข่าวของเราแล้วก็ผู้ที่จะมาช่วยฉันจับตาดูเหตุการณ์ต่างๆในคืนนี้เธอคือมิสทีน USA ปี1990บริจิตวิลสันค่ะสวัสดีจ้าวันนี้เราคงจะสนุกกันมากนะจะก็หมายเช่นนั้นเหมือนกันนะคะคุณเพิ่งจะสละตำแหน่งมิสทีนไปเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วแล้วก็ขณะนี้ก็ได้เล่นบทประจำในซีรีส์ชุดซันตาบาบาร่าใช่ไหมค่ะจะรับบทแม่จำเซนลิซ่าเฟนิมอลน่าสนุกมากเลยนั่นบทร้ายกาจจะไม่มีแล้วค่ะคุณทำเธอนี่เป็นเรื่องราวแต่ว่าคุณก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะคะเนี่ยฉันอายุ18ค่ะ18โอ้ถ้างั้นคุณต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญสำหรับงานประกวดคืนนี้แน่นอนฉันรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่มาหลายอาทิตย์แล้วคุณก็ได้สัมภาษณ์สาวๆที่เข้าประกวดทุกคนเลยทุกคนเลยค่ะ คุณคิดว่าใครน่าจะมีโอกาสมากกว่าใครบ้างคะ ฉันคิดว่าน่าจะเป็นมิสเทนเนสซีนะคะฉันเห็นว่าเธอน่ารักมากเป็นคนร่าเริงสดใสมากผู้จาน่ารักมีชีวิตชีวาแล้วก็ฉันก็รู้สึกชอบมิสแคนซัสด้วยเหมือนกันนะคะเธออายุน้อยแต่ดูเป็นผู้ใหญ่ดูรวมๆแล้วก็ดีมาก เป็นคนน่ามองคนนึงแล้วก็มีมิสโอคลาโฮมาเธอดีแล้วก็มีมาดูสง่าท่าทางเดินเหินดีมากบนเวทีนะคะอ๋ออย่างนี้นี่เองใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะจะยังไงก็ตามนะคะฉันขอเพิ่มเติมนิดนึงว่าสิ่งที่เราพูดกันตรงนี้เนี่ยทางคณะกรรมการตัดสินจะไม่ได้ยินเป็นอันขาดเลยแบบนี้จะไม่มีอิทธิพลหรือว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับคณะกรรมการได้เลยนะคะเอาละค่ะเรามาดูคะแนนจากการประกวดรอบแรกที่ผ่านมาในหลายๆสัปดาห์นี้ก่อนดีกว่านะคะเรามาดูจากมอนิเตอร์ก่อนจากการประกวดชุดว่ายน้ำจะเห็นว่ามิสแคนซัสนำมาตามด้วยมิสโรดไอแลนด์นะคะส่วนการสัมภาษณ์เนี่ยมิสไอโอวานำมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าดูนี้สิคะเธอเป็นผู้ประกวดที่มาแรงมากเพราะว่าเธอนำในรอบชุดราตรีอีกด้วยนะคะนี่ก็คงจะเป็นการแข่งขันที่สนุกแน่เลยค่ะฉันรู้ว่าคุณแอบให้คะแนนสาวๆอยู่เบื้องหลังเหมือนกันคุณคิดว่าใครจะเป็นผู้มีโอกาสได้สวมมงกุฎมากที่สุดฉันคิดว่ามีสองคนที่เลือกได้ลำบากใจมากคือมิสแคลิฟอร์เนียกับมิสแคนซัสอ้าวแล้วค่ะเราจะมารู้กันว่าใครกันแน่นะคะเพราะว่าขณะนี้ดิกกำลังรออยู่บนเวทีพร้อมที่จะเปิดเผยรายชื่อผู้เข้ารอบ12คนแล้วล่ะค่ะเรามีหญิงสาว50คนที่ใจเต้นไม่เป็นสัมอยู่ที่นี่เพราะว่ามีเพียง12คนเท่านั้นที่จะผ่านรอบรองชนะเลิศนี้ไปหลังจากนั้นเราจะเลือกเข้ารอบอีก6คนแล้วจึงคัดเลือกมาเหลือแค่3ก่อนที่จะเลือกผู้ชนะเลิศนะครับขณะนี้ผมจะรับผลคะแนนขอบคุณมากนะครับ
ผู้เข้าประกวดทุกคนในรอบต้นเช่นรอบประกวดชุดว่ายน้ำรอบสัมภาษณ์และรอบประกวดชุดราตรีจะถูกนำคะแนนมารวมกันแล้วเฉลี่ยออกมาเป็นคะแนนตัดสินท่านผู้ชมจะได้เห็นคะแนนของแต่ละคนขณะที่ผู้สมัครก้าวออกมาเอาละครับผมจะขานชื่อของแต่ละคนโดยไม่เรียงตามอักษรนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผู้เข้ารอบ12คนมีดังนี้ครับมิสวอร์จิเนียโอเคไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจสักนิดเดียวเพราะว่าแอนเดรียเธอเล่นยิมนาสติกมาหลายปีแล้วนะคะเธอเหมาะสมมากMiss Illinois Yes ค่ะคุณรู้ดีว่าผู้เข้าประกวดแต่ละคนต่างก็เตรียมตัวมาดีนะคะจูลี่เธอก็พร้อมจะเป็นผู้ชนะคนหนึ่งเหมือนกันค่ะMiss North Carolina North Carolina เรานึกแล้วว่าราเชลคงไม่พลาดหรอกเธอได้เป็นขวัญใจช่างภาพด้วยใช่ไหมแหมคิดว่าเธอคงจะรู้ตัวดีนะคะMiss Iowa เจมี่เป็นนักกีฬาแล้วก็ยังเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่เพื่อนๆของผู้ประกวดด้วยกันรอบแรกนี้เธอทำคะแนนได้ดีมากนะคะจากรอบสัมภาษณ์แล้วก็รอบประกวดชุดราตรีค่ะMiss Maryland เรื่องนี้สิสนุกมากเลย Miss Maryland ได้รับเชิญเป็นพิธีกรในคืนวันเสาร์เกือบทั้งคืนแต่ว่าวันอาทิตย์เธอยังร่าเริงอยู่ได้แม่ที่จริงแล้วเธอก็โลดเต้นเมื่อวานนี้ทั้งวันนั่นเลยสิแต่ว่ายังดูดีเลยเห็นมั้ยเนี่ยMiss Oklahoma รู้มาว่า Miss Oklahoma นี่ทำดีทุกรอบประกวดเลยนะใครๆก็คาดว่าเธอจะผ่านเข้ารอบรองได้สบายๆทั้งนี้ก็เพราะว่าเธอเตรียมตัวมาดีมากนั่นเอง ยังเหลืออีก6คนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือ Miss Californiaพ่อแม่ของนาตาชาเธอมาจากประเทศฟินแลนด์นะคะแม่สาวน้อยคนนี้แม่ดูสิเป็นดารุณีจากแถบสแกนดิเนเวียนแน่นอนค่ะมิสอาลาบามาอย่าลืมฟังนี่สิคะคริสตินเธอเริ่มเข้าประกวดตั้งแต่เธออายุ14แล้วล่ะแล้วก็คว้ารางวัลต่างๆได้มากมายเพราะอย่างนั้นถ้าเธอชนะคืนนี้นี่คงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยมิสอินเดียนาพี่น้องนับรู้ไหมคะนิโคลเนี่ยเป็นยอดนางแบบตั้งแต่เธออายุ8ขวบเท่านั้นชื่อว่าคนนี้แหละค่ะที่น่าจับตามองมากที่สุดใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะอีก3คนนะครับมิสโรสไอแลนด์โอเคเอาละค่ะนี่ก็เป็นอีกคนนึงนะคะที่ทำงานเป็นนางแบบทำยังติดอันดับอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเชนนอนก็ได้เปรียบผู้เข้าประกวดรายอื่นๆอยู่มากทีเดียวอีก2คนนะครับมิสซิสซิปปีโอ้โหฟังเสียงเชียร์จากกองเชียร์เจ้าบ้านซะก่อนสิคะแม่อลินได้สัมภาษณ์ว่าการเข้าประกวดต่างๆที่ผ่านมาเธอมักจะชนะเรามาคอยดูกันนะคะว่าคืนนี้เธอจะทำได้หรือเปล่าและก็มิสแคนซัสลิซ่าคะเดนเนียลได้รับการคาดหมายว่าเธอจะเป็น1ใน3คนสุดท้ายนี่ใกล้ความจริงเข้าไปแล้วนะคะเนี่ยท่านผู้มีเกียรติครับนี่คือสาวงามวัยรุ่น12คนสำหรับตำแหน่งมิสทีน USA ปี1992นะครับเอาละค่ะใกล้เข้าไปอีกนิดแล้วนะคะท่านผู้ชมคงจะเห็นแล้วว่ามีเสียงเชียร์ผู้เข้าประกวดอย่างอบอุ่นจากทุกๆรัฐเลยนะคะแม้เป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากถึงขนาดนี้แล้วคะแนนที่ผ่านสายตาไปนั้นจะถูกลบทิ้งผู้เข้าประกวด12คนจะเริ่มใหม่จากศูนย์สำหรับการประกวดในคืนนี้ค่ะท่านผู้ชมทางบ้านจะได้เห็นการประกวดทุกแง่มุมเท่ากับกรรมการที่ให้คะแนนเพื่อคัดตัวผู้ชนะเลิศค่ะการประกวดจะเริ่มแล้วนะคะด้วยรอบชุดว่ายน้ำค่ะบริจิตนี่คุณมั่นใจใครสัก 99.99 ว่ามิสโรสไอแลนด์เนี่ยเธอคงจะได้เปรียบมากเพราะว่าเธอผ่านงานด้านเดินแบบมาแล้วส่วนมิสเวอร์จิเนียเนี่ยเธอมีรูปร่างดีมากทีเดียวนะคะแต่ว่ารูปร่างดีทุกคนเลยนะคะ คุณคิดว่าการประกวดคืนนี้คณะกรรมการจะเน้นความสำคัญของรูปร่างมากกว่าหญิงสาวเมื่อ10ปีก่อนตอนที่เริ่มมีการประกวดนั่นแหละเป็นของแน่แล้วค่ะอ๋อเหรอคะใช่ค่ะผู้ประกวดนะคะย่อมมีรูปร่างสวยเป็นทุนอยู่แล้วมิสแคนซัสวิ่งแล้วก็ยกน้ำหนักวันละ4ชั่วโมงเหลือเชื่อใช่มั้ยคะแล้วนอกจากนี้นะคะเธอยังต้องวิ่งให้ได้วันละ6ไมล์นะคะเพื่อรักษารูปร่างของเธอด้วยนะที่โรงแรมเนี่ยนะที่โรงแรมนี่แหละโอ้มีนาฉันว่าฉันได้ยินเสียงโครมครามไม่ต้องสงสัยเลยนะคะจำได้นี่กรรมการให้คะแนนเธอสูงมากเลยนะมิสแคนซัสนี่ทำคะแนนสูงมากในรอบการประกวดชุดว่ายน้ำเลยทีเดียวนะเมื่อพูดถึงการประกวดแล้วนะคะก็สนุกดีค่ะหากว่าคุณมีอายุระหว่าง16ถึงว่า26แล้วก็อยากจะเข้าประกวดมิสทีน USA หรือว่ามิส USA กรุณาติดตามดูหมายเลขโทรศัพท์หลังรายการของเราด้วยนะคะก็จะทราบรายละเอียดทั้งหมดโทรศัพท์หาเรานะคะเราจะแจ้งรายละเอียดที่จำเป็นให้คุณทราบแล้วก็ในระหว่างนี้อย่าเพิ่งลุกไป
ไปไหนนะคะเราจะทำการประกวดช่วยน้ำแล้วก็พาท่านไปสัมผัสกับความสนุกสนานที่มิสซิสซิปปีที่มาร่วมอยู่กับเราคืนนี้ก็คือคนที่มีความสามารถและมีความสำคัญกลุ่มหนึ่งพวกเขามาเป็นกรรมการตัดสินว่าหญิงสาวคนไหนควรจะมีความฝันที่เป็นความจริงและสมควรได้รับตำแหน่งมิสเทียน USA ผมใคร่ขอแนะนำให้ท่านทั้งหลายรู้จักและใคร่ขอความกรุณาอย่าเพิ่งตบมือจนกว่าผมจะแนะนำแล้วเสร็จนะครับกรรมการท่านใดของเรามีอาชีพเกี่ยวข้องกับละครเวทีภาพยนตร์และก็โทรทัศน์คนนั้นน่ารู้จักเธอในนามของแคทเธอรีนชาร์เซโลในภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่องยังแอนเลสเธอถูกเสนอชื่อในรางวัลเอมมี่ถึง6ครั้งและเป็นผู้เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนจีนคูเปอร์เป็นช่างแต่งผมและเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติทำงานให้กับคนดังมากมายตั้งแต่กอลเลสต์ฟาร์มจนสตรีหมายเลขหนึ่งบาร์บาร่าบูธเขาคือแซมมี่ผู้ชมทั่วโลกจะพบกับเธอในฐานะผู้อ่านข่าวของ CNN ในรายการใหม่รายการโชว์บิชทูเดย์เธอได้รับรางวัล H Award Lawrence Sydney ปี1984เธอกับน้องชายของเธอมุ่งหน้าไปแข่งขันโอลิมปิกครับและก็บัดนี้เธอเป็นครูฝึกสอนสเก็ตระดับมืออาชีพผู้สร้างความตื่นเต้นให้ผู้ชมทั่วโลกด้วยท่วงท่าอันสง่างามของเธอเธอคือคิตตี้คาราเธออีกครั้งหนึ่งของพี่น้องนักสเก็ตคาราเธอยามใดที่เขาไม่โลดแล่นบนแผ่นน้ำแข็งเขาก็นั่งเป็นนักวิจัยให้กับ National Committee for Adoption เขาคือปีเตอร์คาราเธอเขานำเสียงหัวเราะมาให้ผู้ชมตั้งแต่เขาเริ่มรับบทนำในภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่อง Too Close to Comfort เป็นคนขบขันในแวดวงคนขบขันแห่งฮอลลีวูดเพราะเขาก็คือขบขันจิมเจบูล็อกเธอเริ่มอาชีพทางโทรทัศน์ของเธอที่นี่มิสซิสซิปปีแล้วก็เพิ่งเดินทางกลับมาจากการทำข่าวกีฬาโอลิมปิกเธอคือผู้สื่อข่าวของกีฬา ESPN และเป็นผู้ดำเนินรายการ Sunday Sport Day Robin Robertเป็นทั้งตลกและเป็นผู้ผลิตและก็จัดรายการทางโทรทัศน์ชายผู้มีพรสวรรค์คนนี้จะมาปรากฏตัวทางโทรทัศน์อาทิตย์ละครั้งในฐานะผู้ดำเนินรายการ Family Double Dare และ What Would You Do เขาคือ Mark Summers และเธอคือ Miss Teen USA คนแรกที่ปรากฏตัวทางโทรทัศน์ในบทของไดแอนหญิงเจ้าเล่ห์ในภาพยนตร์โทรทัศน์ชุด The Young and Restless และเป็นดารารับเชิญของรายการสุดฮิตเช่น The Wonder Year เธอคือนักแสดงเดวอนเพียร์สท่านผู้มีเกียรติครับท่านเหล่านี้คือกรรมการของเราครับที่ฉันอยากจะอธิบายถึงวิธีให้คะแนนของเราก็คล้ายคลึงกับวิธีที่ใช้ในโอลิมปิกขณะที่พวกเข้าประกวดแข่งขันกันคืนนี้กรรมการของเราก็จะให้คะแนนตั้งแต่ 1.0 ไปจนถึง 9.99 เข้าไปในคอมพิวเตอร์เทอร์มินอลท่านผู้ชมจะมีโอกาสได้เห็นชื่อกรรมการพร้อมกับคะแนนที่ให้ทางเครื่องรับแล้วคะแนนที่สูงสุดและก็ต่ำสุดจะถูกตัดออกที่เหลือเราจะนำมาเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ยของผู้ประกวดจะถูกนำมาจากรอบประกวดชุดว่ายน้ำสัมภาษณ์และก็ชุดราตรีผู้เข้าประกวดที่ได้คะแนนสูงสุดจำนวน6คนก็จะเข้ารอบ6คนไปด้วยคิดว่าการประกวดนี้กำลังจะเริ่มต้นแล้วค่ะเราก็กลับไปที่เวทีกันเลยดีไหมคะขอบคุณลิจิตครับหนุ่มสาววัยรุ่นทุกคนฝันว่าจะได้มาใช้เวลาฤดูร้อนในสถานที่แสนพิเศษเช่นมิสซิสซิปปีและผู้เข้าประกวดของเราก็ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นนะครับผู้เข้ารอบ12คนต่างก็ได้ใส่รองเท้าของเฟรดดิเลโกลีออนนี่และใส่ชุดว่ายน้ำของแคทาลีนาในการประกวดรอบนี้แล้วเราก็อยากจะขอนางงามของเราเล่าถึงตัวเองให้ฟังเราจะเริ่มด้วยมิสเวอร์จิเนียสวัสดีค่ะตอนที่ฉันเป็นเด็กเล็กๆฉันฝันว่าจะแสดงในคณะละครสัตว์โตขึ้นความใฝ่ฝันฉันนั้นจางหายไปฉันเปลี่ยนใจมาเรียนนิติศาสตร์ระหว่างนี้ฉันก็อยากจะเรียนวิชาการแสดงที่บรอดเวย์บ้างแต่ถึงยังไงก็ตามฉันจะต้องจบนิติศาสตร์ให้ได้ฉันคิดว่าหากฉันเป็นนักกฎหมายฉันอยากจะเป็นตัวแทนคนนักแสดงโดยเฉพาะพวกละครสัตว์ค่ะมิสอิลลินอยส์ฉันกับน้องชายชอบการบริหารให้รูปร่างอยู่ตัวค่ะเราชอบออกไปวิ่งไปปีนเขาแล้วก็เพาะกายด้วยกันเสมอแต่ฉันมักจะถูกของหวานก่อกวนให้ใจวอกแวกเสมอเป็นการทดสอบกำลังใจอย่างนึงค่ะมิสนอร์ทแคโรไลนาตอนเด็กๆเนี่ยฉันเป็นเด็กแก่นๆนะคะแล้วก็ตอนเช้าคริสต์มาสวันนึงเนี่ยฉันก็ฝันว่าจะมีเทพธิดาลงมาจากต้นคริสต์มาสมาหาฉันแต่ว่าฉันก็ผิดหวังมากเพราะว่าไม่มีเทพธิดาที่ไหนแล้วนะคะยังไงก็ตามฉันก็แปลกใจที่มีของขวัญสำหรับฉันใต้ต้นคริสต์มาสค่ะมิสไอโอวาที่บ้านเกิดของฉันมีพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์พวกเราชอบบกรถเข้าไปในป่าไปในป่าเรดวูดไปเก็บใบเมเปิลเราจะรวบรวมมาทำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆฉันกับเพื่อนๆจัดเป็นกลุ่มๆแล้วเรารู้ว่าเราทำอย่างนั้นเป็นการรักษาป่าอย่างหนึ่งค่ะมิสแมรี่แลนด์อีก10ปีจากนี้ฉันหวังว่าจะมีบ้านกระจกอยู่บนหน้าผานะคะฉันอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเล่นเครื่องร่อนอยากจะทำอะไรที่ท้าทายเหมือนกับผู้ชายค่ะมิสโอคลาโฮมาฉันชอบยกน้ำหนักนะคะแล้วก็ยังชอบเต้นแอโรบิกอีกด้วย
สี่ปีมาเนี้ยฉันเป็นเชียร์ลีดเดอร์ทำให้ฉันสามารถรักษารูปร่างไว้ได้ดีค่ะMiss California วันนั้นสิ่งที่ฉันประทับใจที่สุดในการประกวดครั้งนี้ก็คือการได้ยินคำแสดงต่างๆจากของแต่ละท้องถิ่นฉันจำได้ว่าได้ยินคำอุทานจากหญิงสาวชาวใต้ซึ่งเป็นคำที่น่าจดจำซะจริงๆเทียบคำในแคลิฟอร์เนียมันก็จืดสนิทเลยทีเดียวจริงๆนะคะMiss Alabamaฉันอยากจะเป็นนักเขียนนิทานสำหรับเด็กๆฉันหวังว่าฉันจะเป็นนักเขียนคนสำคัญพอๆกับนักเล่านิทานคนอื่นๆนะคะอยากให้เด็กๆจดจำนิทานของฉันเช่นที่ฉันเคยจดจำของนักเล่านิทานคนอื่นๆเหมือนกันค่ะMiss Indiana ฉันเติบโตในเมืองเล็กๆเมืองที่ใครๆก็รู้จักกันทั่วเลยนะคะเราเปรียบเหมือนเป็นครอบครัวที่ใหญ่ร่วมกันครั้งไหนที่ฉันไปซื้อของในร้านค้าใครๆก็จะทักกันว่าหวัดดีนิโคลัสบายดีเหรอการได้รู้จักทุกคนนี่เป็นความรู้สึกที่ดีมากและฉันก็มีความสุขที่ได้รู้จักพวกเขาค่ะMiss Rhode Island My ครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวที่วิเศษมากนะคะเราช่วยเหลือกันหมายถึงช่วยเหลือกันในทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะฉันมีความรู้สึกมั่นใจที่จะขอความช่วยเหลือจากพี่ชายของฉันเหมือนกับขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อหรือว่าคุณแม่และฉันรักพวกเขาทุกคนค่ะMississippiครอบครัวของเรานี่สนิทสนมใกล้ชิดกันมากนะคะเราชอบใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากเป็นต้นว่าเราจะทานอาหารร่วมกันทำอาหารแบบพื้นเมืองร่วมกันและเราก็จะหาโอกาสร่วมกิจกรรมด้วยกันในครอบครัวเสมอค่ะมิสแคนซัสฉันเกิดในเมืองเล็กๆชื่อทองกานอชีเป็นเมืองเล็กๆที่มีประชากรราว 2,000 คนเท่านั้นเราเพิ่งจะมีสัญญาณไฟจราจรเมื่อไม่นานมานี้เองมันเป็นไฟจราจรที่สำคัญมากทีเดียวสำหรับจะให้ใครในเมืองจะพากันมาชมมันด้วยสาเหตุที่เราไม่เคยมีมันมาก่อนเลย สวยงามมากครับสาวๆครับและนั่นก็สิ้นสุดการประกวดชุดว่ายน้ำสำหรับการประกวด Miss Teen USA ปี1992ครับโอเคเอาละค่ะคงจะต้องยอมรับความจริงกันหน่อยนะคะว่าวันนึงมีเวลา24ชั่วโมงแม้ว่าฉันจะบริหารร่างกายเวลา24ชั่วโมงฉันก็คงไม่มีรูปร่างอย่างพวกเธอทีนี้มาดูกันซิว่ากรรมการท่านคิดยังไงบ้างโอเคค่ะพวกเขาให้ Miss California นำโด่งมาเลยทีเดียวนะคะในการประกวดชุดว่ายน้ำแล้วก็มิสไอโอวาทำได้ไม่เลวเพราะเธอตามมาเป็นที่2ค่ะสาวงามจากโอคลาโฮมาตามมาติดๆนะคะแหมคะแนนเบียดกันมากเลยนะคะและทุกคนก็ทำได้ดีในรอบประกวดชุดว่ายน้ำนี่คิดว่าทุกท่านคงจะเห็นด้วยนะคะเราก็อยากจะบอกกับท่านผู้ชมว่าผู้เข้าประกวดทุกคนดูวิเศษเพียงไรยามที่พวกเธอลงไปแหวกว่ายอยู่ในน้ำเพราะอย่างนั้นนะคะเราตามไปดูผู้เธอสนุกสนานบนชายหาดมิสซิสซิปปีบีชกันเลยดีกว่านะคะไปดูกันเลยค่ะWe'll be right back.
ดูน่าสนุกซะไม่มีล่ะก็เป็นการจบการพักผ่อนในฤดูร้อนอย่างสวยงามนะคะการแข่งขันรอบต่อไปจะเป็นการสัมภาษณ์คุณได้พูดคุยกับผู้เข้าประกวดทุกคนมาแล้วคุณคิดว่าใครจะโดดเด่นกว่าเพื่อนคะจริงคิดว่ามิสแคลิฟอร์เนียจะทำได้ดีมากค่ะจะเป็นนักเรียนสอบได้เกรดเอตลอดเป็นคนคุยสนุกมากทีเดียวนะคะเธอยังสนใจวิธีการพูดของมิสแมริแลนด์แต่ว่าเธอเนี่ยมันจะพูดเร็วเกินไปเพราะอย่างนั้นโค้ชของเธอแนะนำให้เธอเนี่ยพูดแบบพูดเล่นหรือเปล่าเป็นที่ดีที่น่าสนใจนะคะสงสัยว่าหลังเวทีจะพูดกันทีละตัวแบบ A B C กันแน่อาจจะเป็นไปได้นะคะเราน่าจะจับตามองมิสไอโอวาบ้างนะคะเธอได้รับคะแนนสูงมากในรอบประกวดแรกๆนอกจากนี้เธอยังได้รับคำแนะนำจากแคโรล มอริสผู้ซึ่งเป็นอดีตมิสยูนิเวอร์สด้วยเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวทีเดียวนะคะคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญน่าจะได้ผลดีซะด้วยการพูดคุยกันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการประกวดนะคะคอยดูกันต่อไปดีกว่าการสัมภาษณ์หญิงสาวผู้ซึ่งจะได้รับมงกุฎมิสทีนยูเอสเอเธอจะไม่ใช่แบบฉบับสำหรับหญิงสาววัยรุ่นเท่านั้นเธอยังจะได้พบปะและก็พูดจาปราศัยบุคคลต่างๆมากมายในระหว่างที่เธอครองตำแหน่งอยู่นะครับดังนั้นการที่คณะกรรมการจะรู้ว่าเธอมีความสามารถในการสื่อสารแค่ไหนจึงเป็นสิ่งสำคัญคำถามในการสัมภาษณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นและยังไม่ถูกแพร่พรายมาก่อนเลยกรรมการจะตัดสินจากท่วงท่าสติปัญญาและบุคลิกภาพพร้อมกับเนื้อหาของคำตอบเป็นสำคัญเราจะมาเริ่มต้นมิสเวอร์จิเนียคุณแอนเดียบาลันจีเธออายุ19ปีเธอมาจากยอร์กทาวน์เธอศึกษาที่เจอร์จิเนียเทคเล่นยิมนาสติกฝึกบัลเล่และชอบดำน้ำให้ผมอ่านพบที่ไหนสักแห่งครับว่าคุณพ่อกับคุณขับเครื่องบินรบในระหว่างสงครามอ่าวนะครับถูกแล้วค่ะคุณพ่อขับเครื่องบินรบและในช่วงเวลานั้นเป็นเวลาฉันเกิดความหวาดวิตกมากที่สุดผมเองก็คิดเช่นนั้นครับคุณใช่ไหมครับที่ถูกเรียกว่าเป็นพวกอาร์มี่แบรดตอนเด็กๆนะครับไม่ค่ะเป็นแอร์ฟอร์สแบรดมากกว่าหรือไม่ก็เป็นพ่อที่ราชการนึงที่ทำให้เราย้ายไปอยู่ที่เวอร์จิเนียเรื่องราวเป็นยังไงครับมีอยู่ครั้งนึงที่พ่อแม่ฉันพาฉันไปเที่ยวงานคันทรีแฟร์แต่ว่าฉันไม่ชอบค่ะฉันไม่ชอบกลิ่นของมันแต่ก้าวแรกที่ฉันไปถึงที่นั่นฉันก็เห็นวัวเต็มไปหมดเป็นวัวที่สวยมากค่ะฉันก็เลยถามคนที่นั่นด้วยความสงสัยเขาก็เลยบอกฉันในขณะฉันเขาฉีดยาดับกลิ่นให้กับวัวค่ะมันไม่มีกลิ่นอย่างที่ฉันคิดฉันถามว่าคุณคะนี่เกิดอะไรขึ้นเขาว่าเราจะมีงานประกวดวัวฉันเองก็ไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรก็อธิบายว่าเขาจะทำความสะอาดวัวทั้งคืนเพื่อให้มันสวยจริงๆแล้วเราจะนำมันออกไปโชว์ทีละตัวและตัวที่สวยสุดก็จะชนะฉันเคยสวนกลับว่าที่จริงก็ไม่น่าถามฉันถามว่าเหมือนประกวดไทยพีวัวใช่ไหมก็ตอบว่าถูกแล้วแต่ว่าวัวไม่ได้สวมมงกุฎหรอกเจ้าของวัวจะได้เงินรางวัลก่อนหน้านั้นคุณมาจากไหนครับบ้านเดิมของคุณนะครับโกโก้บีชฟลอริดาฉันย้ายจากชายหาดไปอยู่ในฟาร์มค่ะการเป็นลูกหลานทหารนี่มีประโยชน์ตรงไหนบ้างนะครับคิดว่ามันทำให้ฉันเป็นคนเข้มแข็งค่ะทำให้เข้ากับคนได้ง่ายและฉันคิดว่ามันช่วยสอนให้ฉันเป็นคนมีระเบียบวินัยและทำให้ฉันรู้ตัวทุกครั้งที่ฉันตื่นลืมตาขึ้นมาว่าฉันกำลังอบอยู่ที่บ้านเสมอเลยค่ะขอบคุณมากนะครับกรุณาเดินให้คณะกรรมการเห็นอีกทีนะครับและนี่ก็คือมิสเวอร์จิเนียแอนเดรียบาเลจีครับ Next คนต่อไปคือมิสอิลลินอยจูลี่คลฟแมนเธออายุ18เธอโปรดปรานการปีนเขาการเพาะกายชอบเล่นกีฬาเธอเป็นนักศึกษาทุนของมหาวิทยาลัยบอสตันเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกับเดวิดเลตเตอร์แมนใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณอยู่ในหอพักที่เรียกว่าเวนิสดอมผมไม่ทราบว่าความหมายนะครับต้องงั้นช่วยอธิบายหน่อยครับก็เป็นหอพักที่ปราศจากบุหรี่แล้วก็เครื่องดื่มมึนเมาทั้งหลายนะคะเป็นที่ที่สภาพแวดล้อมที่สะอาดเป็นที่ที่เราจะบริหารร่างกายให้มีรูปร่างแข็งแรงตลอดนะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นหอพักที่อาหารดีคุณก็เช่นเดียวกับหญิงสาวคนอื่นในการประกวดครั้งนี้คือคุณได้รับรางวัลต่างๆมาก่อนหน้านี้แต่ว่ามีอยู่รางวัลนึงคือ The Right Stuff Award มันคืออะไรครับมันคือการเข้าค่ายอบรมทางอวกาศ Space Camp นะคะซึ่งไปเมื่ออายุ 15-16 นะคะรางวัลนี้สำหรับคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีแล้วก็มีความรับผิดชอบค่ะมีความกระตือรือร้นฉันได้รับรางวัล2ปีติดกันนะคะแล้วก็ภูมิใจมากจริงๆคุณกับเรื่องอวกาศมากมีคนพูดกันมากว่าเราสูญเสียเงินทองไปกับอวกาศมากคุณมีความเห็นด้วยหรือไม่อ่ะฉันไม่เห็นด้วยเลยนะคะฉันคิดว่าการได้เดินทางออกไปนอกบรรยากาศเป็นเรื่องที่ดีไปสู่พิภพใหม่นะคะฉันจะไปค่ะหากเขาขอให้ฉันไปแล้วก็นะคะก็ดีครับแต่ผมไม่ขอให้คุณไปขนาดนั้นหรอกครับกรุณาได้ให้กรรมการดูอีกสักรอบนะครับนี่คือมิสอิลลินอยจูลี่คลฟแมนครับคนต่อไปคือมิสนอร์ทแคโรไลนาลาเชนแลปสคอตเธออายุ17เป็นนักเรียนชั้นซีเนียร์ในฮาสคูลที่สอบได้คะแนนเกรด A ทุกวิชาเมื่อปีที่แล้วและในการประกวดรอบที่ผ่านๆมาเธอได้รับการลงมติให้เป็นนางงามขวัญใจช่างภาพเอาละครับกว่าจะโตมาได้นี่คุณก็ได้รับฉายาต่างๆเช่นสกินนี่ถูกแล้วค่ะฉันมีชื่อเล่นมากมายตอนเป็นเด็กนะคะตัวอย่างเช่นครับหน้านกปากแหลมปากนกปากกว้างขาตะเกียบโอ้ยสารพัดชื่อแล้วค่ะเยอะแยะกรุณาเชิญท่านนี้หน่อยครับมาให้เห็นกันชัดๆเลยครับในไหนคุณก็ได้รับรางวัลขวัญใจช่างภาพแล้วจะพิสูจน์คำพูดเหล่านั้นได้ดีหากคุณได้ผ่านการล้อเลียนที่คุณได้รับมากมายแบบนั้นแล้วคุณจะพูดยังไงกับเด็กสาวที่ประสบปัญหาเดียวกับคุณในขณะนี้ครับฉันก็จะบอกพวกเธอว่าพวกเธอยังไม่จบแค่นี้หรอกนะคะพระเจ้ายังไม่สิ้นสุดกับเราแค่นี้เธอยังจะต้องเติบโตอีกแล้วเธอก็จะต้องเปลี่ยนแปลงอีกเหมือนอย่างฉัน
ฉันผ่านมาหลายอย่างกว่าจะโตเป็นสาวเต็มที่และพวกเธอก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่พวกเธอจะต้องทำก็คือคิดถึงแต่สิ่งที่ดีในชีวิตแล้วก็เติบโตไปอย่างถูกต้องค่ะที่สุดเธอก็จะชนะเป็นคำแนะนำที่ดีมากครับกรุณามาทางนี้สักเดี๋ยวนะครับนี่คือมิสนอร์ทแคโรไลนาลาเชนแลปสคอตนะครับคนต่อไปคือมิสไอโอวาเจมมี่โซลิงเกอร์เธออายุ17เธอมาจากอาร์ทูนาเธอชอบจัดดอกไม้ซ่อมรถยนต์เธอเรียนชั้นในซีเนียร์ไฮสคูลด้วยคะแนนที่ดีมากคือ 4.0คุณคิดจะเรียนอะไรอีกล่ะครับหลังจากจบไฮสคูลนะครับแน่นอนค่ะฉันอยากจะเรียนมหาลัยและอยากจะเรียนเป็นสถาปนิกทิวทัศน์คืออะไรต้องทำอะไรบ้างครับการออกแบบสนามกอล์ฟหรือออกแบบสระว่ายน้ำแต่จริงๆแล้วฉันอยากจะทำงานที่ฉันรักมากกว่าค่ะเช่นการวาดภาพก็จัดดอกไม้กำจัดขยะต่างๆผมยังเสิร์ฟรู้มาอีกนะครับว่าคุณชอบซ่อมรถยนต์นะครับนี่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องไหมครับครั้งแรกที่ฉันทำงานเกี่ยวกับรถยนต์ก็คือตอนที่คุณพ่อสอนให้ฉันรู้จักการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหลังจากนั้นความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์มันก็ค่อยๆซึมซับเข้ามาทีละน้อยฉันเองก็ช่วยเปลี่ยนมันเครื่องพ่อเป็นครั้งคราวอะค่ะได้ทำได้ค่ะทำได้ดีไหมครับก็จะละเธอค่ะคุณเคยถอดชิ้นส่วนอะไรแล้วก็ใส่กลับเข้าไปตามเดิมไม่ได้มีไหมครับเคยถอดชุดบับเบิ้ลโดฉันถอดมันออกมาแล้วก็พยายามใส่กลับเข้าไปตามเดิมฉันคิดว่าสามารถใส่กลับเข้าไปตามนาทีที่ไหนได้มันกลับกลายเป็นอะไรอย่างอื่นค่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้แย่เลยนั่นเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับเชิญทางนี้ก่อนนะครับนี่ก็คือมิสไอโอวาเจมมี่โซลิงเกอร์ครับคนต่อไปคือมิสแมรี่แลนด์วานิสซามิเลนัสเธออายุ18มาจากบาลติมอร์เคยร่วมแข่งขันจักรยานกับคุณแม่เมื่อปีที่แล้วเป็นผู้จัดการทีมนักกีฬาลาครอสทีมที่เป็นชายล้วนๆคุณเป็นผู้จัดการทีมชายเหรอครับค่ะถูกแล้วเป็นนักกีฬาชายที่ดีจำนวน28คนที่ฉันเคยพบเลยนะคะนี่ออกจะเป็นคำถามโง่ๆสักหน่อยแต่ว่ามีใครในทีมพยายามที่จะนัดคุณบ้างหรือเปล่าครับเราจะเป็นเหมือนเพื่อนที่ดีต่อกันมากกว่านะคะเราพร้อมจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพวกเรามักจะอยู่พร้อมหน้ากันไม่ว่าจะไปไหนก็ไปด้วยกันพูดคุยกันตลอดเวลานะคะถึงปัญหาของแต่ละคนพวกเขาจะมาหาฉันเพราะประการหนึ่งก็คือฉันเป็นผู้หญิงและพวกเขาก็ต้องการคำแนะนำที่เดียวเกี่ยวข้องกับผู้หญิงแหละค่ะเขาก็มาเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจครับทีนี้ลองเล่าถึงการศึกษาบ้างครับหลังจากจบไฮสคูลคุณมีแผนจะทำอะไรอยากจะใช้เวลาเตรียมการก่อนเข้ามหาวิทยาลัยนะคะฉันไม่อยากจะเข้ามหาวิทยาลัยทันทีฉันอยากได้รับการสอนแบบตัวต่อตัวนะคะหากคุณเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งใครๆก็สนใจตัวเลขมากกว่าเนี่ยฉันอยากให้ใครรู้จักว่าฉันเป็นใครมากกว่าจริงๆแล้วมีแผนอนาคตยังไงครับเป็นทนายความให้ FBI ค่ะเป็นความคิดที่ดีมากครับกรุณาเชิญทางนี้นะครับนี่คือมิสแมรี่แลนด์นะครับวานิสซาเมลินัสนะครับคนต่อไปคือมิสโอคลาโฮมาแองเจล่าโลแกนนะครับเธออายุ17มาจากเมืองทัตเตอร์เธอเป็นนักเรียนชั้นจูเนียร์ในฮาสคูลจะเป็นซีเนียร์ในปีนี้ครับเป็นนักกีฬายิมนาสติกเป็นนักเรียนทุนที่มีมูลค่า 18,000 เหรียญผมไม่คุ้นกับเมืองทัตเตอร์เลยครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกเดี๋ยวก่อนครับคุณเล่าให้ฟังว่าเมืองนี้เพิ่งมีไฟจราจรเหรอค่ะเป็นจุดเด่นประจำเมืองเลยเหรอครับเนี่ยค่ะเรามีไฟจราจรแห่งเดียวนะคะเรามีร้านชำร้านเดียวแล้วเรามีอย่างละหนึ่งเดียวในเมืองนี้เท่านั้นมีประชากรเท่าไหร่กันเนี่ยราว 3,000 คนค่ะถ้าคุณปู่ของคุณนี่เขาทำอะไรในเมืองครับเป็นนายตำรวจนะคะที่จริงเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจแล้วก็ยังเป็นสาธุคุณในโบสถ์อีกด้วยนะคะนับว่าเป็นประโยชน์มากนะครับเขาจะภาวนาให้พระเจ้าช่วยคุณอีกแรงนึงนะครับสิ่งที่คุณเรียนรู้จากการแต่งงานของพ่อแม่คุณนี่สักกี่ปีนะครับ40กว่าปีค่ะคุณเรียนรู้อะไรจากการแต่งงานของพวกเขาครับพวกท่านสอนว่าอย่าคิดว่าจะแต่งงานกับคนที่เธอคิดว่าเธอจะร่วมชีวิตกับเขาได้แต่ว่าจงแต่งงานกับคนที่เธอขาดเขาไม่ได้ผมอยากจะฟังเพลงที่คุณแต่งขึ้นเกี่ยวกับโอคลาโฮมาแต่เวลาไม่พอขอแค่ประโยคเดียวได้ไหมครับเกี่ยวกับโอคลาโฮมาพอได้ไหมครับประโยคเดียวว่าไงครับประโยคเดียวมันก็ยากนะคะงั้นผมจะไม่ถือแล้วครับมีคนบอกผมว่าต้องฟังเพลงนี้ให้ได้หลังจากการประกวดขอเป็นพิเศษได้เลยค่ะขอบคุณครับกรุณาเชิญทางนี้ครับนี่คือมิสโอคลาโฮมาครับคุณแองเจล่าโลแกนครับได้ครับขอบคุณครับเราก็เสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ผู้เข้าประกวด6คนไปแล้วนะครับดิกล่าวว่ามิสทีน USA นี่จะเป็นแบบฉบับสำหรับสาวรุ่นและฉันก็พอจะเห็นแล้วนะคะว่าเพราะอะไรแต่ละคนเก่งกาจสักจริงๆขณะนี้บริจิตกำลังอยู่หลังเวทีแล้วก็เราจะไปตามดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้ค่ะซ่าขณะนี้ฉันกำลังอยู่กับมิสเวอร์จิเนียนะคะแอนเดรียเบรจีเรื่องประกวดวัวเนี่ยฉันได้ข่าวมาว่าคุณเข้ามาประกวดมิสทีนก็เพราะพันนันกับพี่ชายคุณอย่างนั้นใช่หรือเปล่าคะถูกแล้วค่ะฉันยืนยันกับเขาว่าเขาจะยังเรียนไม่จบในปีนี้ฉันก็สามารถจะเข้ามาประกวดมิสทีนได้แต่ฉันก็ได้ไปประกวดจริงๆส่วนเขายังเรียนไม่จบมันก็ดีเหมือนกันคุณคิดว่าทำได้ดีแค่ไหนคะ
โอ้ฉันจำไม่ได้แล้วว่าฉันพูดอะไรบนเวทีไปมั่งไม่รู้ว่าจะติดหนึ่งในสิบหรือเปล่าแต่ผ่านไปแล้วมันก็เหมือนกับยกภูเขาออกมาจากอกเลยโอเคค่ะขอให้คุณโชคดีนะคะคนต่อไปฉันจะมาสัมภาษณ์มิสไอโอวาเจมี่ซอริงเกอร์นี่เป็นช่างยนต์หน้าหวานใกล้เคียงนะคะมีความรู้สึกยังไงบ้างคะฉันคิดว่าฉันรู้สึกสบายนะคะก็ไหนๆก็เข้ามาถึงรอบนี้แล้วน่าจะดีใจแล้วล่ะค่ะแล้วฉันคิดว่าที่ให้สัมภาษณ์ไปน่าจะดีดีใจด้วยนะคะที่คิดแบบนั้นขอโชคดีค่ะโอเคนะคะคุณคนที่สัมผัสความกดดันหลังเวทีนี้แล้วผู้ประกวดที่เหลือเนี่ยเพิ่งกลับออกจากห้องแต่งตัวแล้วพวกเธอก็พร้อมแล้วเพราะงั้นขอกลับคืนไปทางคุณด้วยนะคะเอาละค่ะบริจิตคุณบอกให้พวกเธอสูดลมหายใจลึกๆนะคะส่วนเราจะขอเบรกตรงนี้สักครู่การประกวดในรอบการสัมภาษณ์จะเริ่มต่อไปแล้วนะครับและคนต่อไปก็เชิญพบกับมิสแคลิฟอร์เนียเธอคือนาตาชาเอลิสเธออายุ18เป็นนักกีฬากำลังจะรับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยฤดูใบไม้ร่วงนี้มีแผนจะเรียนเอกทางจิตวิทยาสื่อมวลชนและก็รัฐศาสตร์คุณคงไม่มีเวลาว่างเลยสิครับใช่ค่ะไม่มีเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นคุณมีแผนจะทำยังไงฮะเป็นผู้สื่อข่าวการเมืองแล้วก็มีแผนจะมีรายการทอล์คโชว์ทางการเมืองด้วยนะคะเอางี้ดีกว่านะครับสมมุติว่าคุณเป็นอย่างที่ตั้งใจแล้วขณะนี้มีประธานาธิบดีบูชอยู่ในรายการของคุณคุณจะถามอะไรครับจะมีเรื่องเรียนถามท่านประธานาธิบดีบูชมากมายข้อหนึ่งก็คือเพราะเหตุใดเขาจึงไม่นำเรื่องการขยายการศึกษาเนี่ยมาเป็นหัวข้อในการรณรงค์หาเสียงนะคะเพราะว่าฉันมีความเห็นว่าการศึกษาน่าจะเป็นเรื่องด่วนที่สุดในนโยบายของเขานะคะผมขอสมมติอีกทีว่าผู้ว่าคลินตันอยู่ในรายการของคุณคุณจะถามอะไรครับถามคำถามเดียวกันเหมือนกันเพราะฉันคิดว่าทั้งสองท่านน่ะต่างก็ไม่มุ่งเน้นในจุดนี้ก็เป็นอันว่าคุณคงเจอปัญหาหนักทั้งสองท่านเลยนะครับคุณเคยมีโอกาสไปพูดสมัครอะไรบ้างไหมครับในกิจกรรมของการเมืองนี่แหละครับเรื่องนี้ฉันไม่แน่ใจนักนะคะฉันเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแรงได้ฉันเต็มใจที่จะรายงานกิจกรรมของคนที่บริหารบ้านเมืองมากกว่าประกาศให้ผู้คนรู้ถึงแวดวงการเมืองมากกว่าเป็นคนบริหารซะเองยุติธรรมดีขอบคุณมากนะครับกรุณาเดินมาให้กรรมการเห็นทางนี้แหละครับนั่นคือมิสแคลิฟอร์เนียนาตาชาเอลิสนะครับคนต่อไปก็คือมิสอลาบามาเธอคือคริสตินคิงเธออายุ18มาจากแกลฟินกำลังจะได้รับทุนการศึกษาเข้าเรียนวิทยาลัยในใบไม้ร่วงนี้และหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะเขียนนิทานสำหรับเด็กๆอะไรทำให้คุณเกิดความสนใจที่จะเขียนหนังสือสำหรับเด็กนี่แหละครับตอนที่ฉันเป็นพี่เลี้ยงเด็กๆฉันมักจะเล่านิทานให้พวกเด็กๆฟังนะคะต่อมาก็จะเล่านิทานที่คิดขึ้นด้วยตัวเองเพื่อนคนหนึ่งได้ยินเขาก็ถามว่าทำไมไม่เขียนเอาไว้ซึ่งฉันก็เขียนเอาไว้แล้วค่ะการเขียนหนังสือให้เด็กอ่านกับผู้ใหญ่อ่านมีอะไรแตกต่างหรือไม่เท่าที่คุณรู้ครับค่ะมีข้อแตกต่างกันแน่นอนแม้ว่าผู้ใหญ่หลายๆคนจะชอบอ่านหนังสือสำหรับเด็กก็เถอะงั้นผมขอถามอย่างนี้ดีกว่าครับหนังสือสำหรับเด็กมีเล่มไหนที่น่าจดจำมากที่สุดนะครับมีเล่มไหนครับ Green Eggs and Ham เป็นหนังสือเล่มโปรดของฉันค่ะชอบที่สุดคาดว่าทุกคนที่นี่คงจะจำเรื่องนั้นได้นะครับทีนี้มาพูดถึงพ่อแม่นะครับเราจะทำไงให้พ่อแม่ให้ความสนใจต่อหนังสือที่ลูกๆอ่านนี่แหละครับสิ่งที่สำคัญฉันคิดว่าพ่อแม่ควรจะอ่านให้ลูกฟังแม้ว่าเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจว่าสิ่งที่พ่อแม่อ่านคืออะไรก็ตามนะคะเด็กๆก็จะเข้าใจเรื่องราวได้ด้วยการใช้จินตนาการและมันก็จะเป็นช่วงเวลาพิเศษที่คุณจะได้อยู่กับลูกๆของคุณด้วยมันเป็นเวลาที่ดีที่สุดเลยค่ะขอบคุณมากนะครับกรุณามายืนตรงนี้ให้กรรมการเห็นหน่อยนะครับและนี่ก็คือมิสอลาบามาคริสตินคิงนะครับคนต่อไปก็คือมิสเอเดน่าคุณนิโคดูเวล่าเธออายุ17เธอเป็นนักร้องประจำโรงเรียนไฮสคูลของเธอชอบเต้นรำแล้วก็ว่ายน้ำกายบริหารและหลังจากจบไฮสคูลแล้วผมทราบว่าคุณต้องการจะศึกษาต่อวิชาชีววิทยาใต้น้ำนะครับเป็นไปได้ไหมครับหมายถึงความจริงหรือเปล่าเป็นความจริงค่ะมันก็น่าแปลกสำหรับคนที่อยู่ในรัฐอีเดน่าที่ไม่มีที่ติดทะเลเลยนะครับผมหมายความว่าการศึกษาชีววิทยาใต้น้ำในรัฐอีเดน่าอาจจะเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะครับก็จริงนะคะแต่ฉันมาเริ่มให้ความสนใจตอนเรียนชั้นจูเนียร์นะคะทางโรงเรียนพาไปทัศนศึกษาไปทะเลแล้วก็ได้ดำน้ำลงไปดูปลาด้วยค่ะสนุกมากค่ะแล้วคุณดำน้ำไปไม่ใช่อยู่แค่ผิวน้ำเฉยๆนะค่ะฉันทำสิ่งที่ฉันไม่เคยทำมาก่อนเลยฉันได้ดำน้ำลงไปพบปลาฉลามด้วยนะคะน่ากลัวมากเลยล่ะค่ะเรื่องน่ากลัวนี่ไว้เล่าทีหลังดีกว่าผมเองก็ไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเหมือนกันนะครับมาพูดเรื่องสนุกๆดีกว่านะครับที่มิสซิสซิปปีบีชนี่คุณสนุกมากนะครับฉันรักมันทุกนาทีเลยล่ะค่ะอาหารภาคใต้เป็นไงบ้างครับวิเศษมากชอบอะไรเป็นพิเศษหรือว่าดีทุกอย่างน่ากินเป็นทุกอย่างเลยล่ะค่ะผมหวังว่าผู้คนที่นี่จะขอบคุณคุณมากนะครับและผมขอขอบคุณนะครับมิสเอเดน่าครับกรุณาเดินไปทางนั้นก่อนนะครับนั่นก็คือนิโคลดูเวล่านะครับคนต่อไปครับมิสโรสไอแลนด์นะครับชานอนมอร์กเลอร์เธออายุ17ศึกษาชั้นซีเนียร์ในไฮสคูลเธอเป็นนักดำน้ำที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองเธอได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันโรลเลอร์สเกตกว่า30เหรียญคุณจะต้องมีหมายกำหนดแน่นเอียดเลยสิครับสำหรับการแข่งขันค่ะวันนึงต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับเริ่มแรกฤดูแข่งขันโดยจะทำการฝึกอาทิตย์ละ3วันนะคะวันละประมาณ5ชั่วโมงแล้วก็ในระหว่างที่การแข่งขันเริ่มจะเข้มข้นเราก็จะฝึกกันอาทิตย์ละ7วันวันละ5ชั่วโมงค่ะ
วันละ5ชั่วโมงนะครับนี่เรากำลังพูดถึงการเล่นโรลเลอร์สเก็ตนั่นแหละฮะโรลเลอร์สเก็ตสิคะสำหรับคนอื่นก็ทำแบบเดียวกันอย่างนั้นใช่ไหมครับก็ทำลองเดียวกันแล้วนะคะเราจะต้องฝึกการทรงตัวให้ดีบนล้อสี่ล้อนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญคุณไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยหรือคิดจะนอนเล่นดูทีวีอยู่กับบ้านบ้างหรือยังไงไม่ทราบครับไม่เลยค่ะฉันรักมันเป็นชีวิตจิตใจของฉันเลยทีเดียวนะคะผมทราบมาว่าผมอยากให้ผู้หญิงทุกคนในโลกฟังไว้นะครับชายที่มีคุณสมบัติที่ดี5ประการในทัศนะของคุณกรุณาบอกด้วยนะครับโอเคฉันกับน้องชายฉันได้ทำการวิเคราะห์กันว่าชายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมีอะไรบ้างนะคะสำหรับฉันแล้วเนี่ยข้อ1เขาจะต้องมีบุคลิกภาพดีนะคะข้อ2เขาจะต้องเป็นคนรักสัตว์เพราะว่าฉันมีสัตว์เลี้ยงอยู่เต็มบ้านเลยค่ะข้อ3เนี่ยเขาจะต้องมีร่างกายกำยำหรือว่าชอบยกน้ำหนักข้อ4ข้อ4คืออะไรนะโอ้คุณมีปัญหาใหญ่แล้วล่ะครับข้อ4ก็คือว่าเขาจะต้องเข้ากับเข้ากับพ่อแม่ของฉันได้ค่ะแล้วข้อ5เนี่ยข้อ5เขาต้องใช้โคลนเพราะว่าฉันชอบกลิ่นโคลนค่ะโปรดสังเกตว่าเธอจำกลิ่นโคลนได้แต่จำข้อ4ไม่ได้นะครับเชิญท่านนี้ก่อนครับนี่คือมิสลอสไอแลนด์ชานนอนมอกเลอร์นะครับNext. คนต่อไปมิสมิสซิสซิปปีอารีนแมคโดนัลด์เธออายุ17จากเมืองทูเปโลเธอจะเรียนชั้นซีเนียร์ใบไม้ร่วงนี้นะครับแต่ชอบร้องเพลงเต้นรำและชอบตกปลาเมื่อพูดถึงปลาปลาตัวใหญ่ที่สุดที่คุณตกได้คืออะไรครับไม่เคยตกได้ตัวใหญ่จริงๆสักทีเลยค่ะเคยตกได้ปลาดุกขนาด3ปอนด์อย่างเก่งนะคะคุณใช้อะไรเป็นเหยื่อตกปลาเราใช้สารพัดแล้วค่ะใช้ไส้เดือนจิ้งหรีดหรือว่าตับด้วยมีหน้าคุณตกไม่ค่อยจะได้เลย ไม่แล้วครับผมไม่รู้เรื่องตกปลามากนะครับคุณมีแผนอะไรหลังจบไฮสคูลแล้วครับฉันตั้งใจจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปีนะคะจะเรียนต่อวิชาแพทย์เอกทางด้านสูติกรรมด้วยค่ะคุณจะต้องอธิบายให้ผู้ชมทราบด้วยว่ามันคืออะไรนะครับก็เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่เกิดใหม่และที่เกิดก่อนกำหนดสิ่งนึงที่ผมค่อนข้างจะแน่ใจคือคุณจะมีอายุราวๆ33ตอนที่ศึกษาจบนะครับฉันตั้งใจอย่างนั้นด้วยแล้วมันจะเป็นอุปสรรคในแผนการแต่งงานไหมครับถ้าคุณจะมีแผนนะครับไม่แล้วค่ะฉันคิดว่าอาจแต่งงานก่อนแล้วสามีฉันก็อาจสนับสนุนให้ฉันเนี่ยได้เรียนแพทย์จนจบนะคะผมแน่ใจอย่างนั้นครับและขอบคุณมากมิสซิสซิปปีนะครับคุณอารีนแมคโดนัลด์นะครับและนี่ก็คือมิสแคนซัสแดเนียลบอทไรเธออายุ17เรียนชั้นซีเนียร์ในไฮสคูลเธอร่วมทีมทอสกีทาในโรงเรียนหญิงสาวคนที่ได้รับเหรียญรางวัลทางกีฬามาแล้วกว่า70เหรียญครอบครัวคุณมาเชียร์คุณหรือเปล่าครับเนี่ยทุกคนมาจากเมืองทองกาน็อกซีในแคนซัสเลยค่ะจากไหนนะครับทองกาน็อกซีสะกดยังไงครับ TONGANOXIE เราจะทำการสอบภาษาทีหลังนะครับโปรดจำไว้ด้วยนะครับคุณยายมาที่นี่ด้วยใช่หรือเปล่าโอ้คุณยายของฉันท่านกลัวพายุเฮอริเคนเพราะฉะนั้นกลับไปแล้วเห็นไหมครับว่าคนสูงอายุท่านฉลาดกว่าคนหนุ่มสาวมากนะครับท่านเป็นนักวิเคราะห์ลายมือใช่หรือเปล่านะครับได้ทราบข่าวว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมครับค่ะท่านเป็นนักวิเคราะห์ค่ะท่านวิเคราะห์จากลายมือของคุณว่าคุณเป็นคนมีจิตใจแน่วแน่เป็นนักนิยมสุนทรียภาพและจะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะประสบความสำเร็จท่านวิเคราะห์ไม่ถูกต้องหรือเปล่าค่ะคุณยายไม่เคยพลาดเลยท่านวิเคราะห์พอโรงเรียนไว้แม่นยำมากเลยค่ะอย่างนั้นเหรอครับท่านวิเคราะห์ว่าไงฮะท่านว่าเขาจะเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดตอนนี้ต้องเร็วหน่อยนะครับผมทราบว่าคุณฝันจะเป็นนักบรรยายกีฬาช่วยบรรยายตัวอย่างทีมในฝันของคุณหน่อยได้ไหมครับโอเคทีมในฝันของฉันก็คือทีมแคนซัสลงสนามกับทีมบลูเมอร์จากโอคลาโฮมาเป็นเกมสุดท้ายใน NCAA ทัวร์นาเมนต์ขณะที่เหลือเวลาอีก3วินาทีและทีมบลูเมอร์ก็กำลังนำอยู่2แต้มเริ่มได้สกอร์2ลูกไปให้วูดเบอร์รี่วูดเบอร์รี่2ให้วอเตอร์วอเตอร์พาลูกเข้าเส้นชัยไปก็ทำได้สำเร็จก็สามารถทำแต้มกับทีมของตนเองได้เสมอกับบลูเมอร์โอคลาโฮมาดีมากครับนี่คือมิสแคนซัสนี่คือแดเนียลบอทไรน์นะครับขอบคุณครับทุกๆคนนะครับนั่นเป็นการที่สุดรอบการสัมภาษณ์ของการประกวด Miss Teen USA ปี1992นะครับโอ้โหมิสแคนซัสนี่บรรยายซะพวกเราเห็นภาพกันเลยนะคะตามที่พี่จิตได้เรียนให้ท่านผู้ชมทราบแล้วว่าเราจะตัดคะแนนที่สูงสุดแล้วก็ต่ำสุดออกแล้วก็นำมาเฉลี่ยแบบเดียวกับการให้คะแนนในโอลิมปิกนะคะทีนี้ความตื่นเต้นก็อยู่ที่ท่านผู้ชมจะติดตามการให้คะแนนอย่างใกล้ชิดแล้วก็กะเก่งว่าใครจะเป็นผู้เข้ารอบต่อไปนะคะมาดูกันดีกว่าว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่ในรอบสัมภาษณ์นี้นะคะมิสไอโอวาก็ยังคงนำโด่งมาเช่นเคยนะคะตามด้วยมิสแคนซัสก็น่ารักนะคะตามมาเป็นที่2ตามด้วยมิสแคลิฟอร์เนียซึ่งเราก็คาดการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วรอบสัมภาษณ์เธอทำได้ดีทีเดียวนะคะส่วนคนอื่นก็ทำได้ดีตามที่คาดหมายและนั่นก็คือรอบสัมภาษณ์ในคืนนี้การประกวดในรอบรองก็ผ่านไปแล้ว2ใน3นะคะต่อไปก็จะได้ชมการประกวดในรอบชุดราตรีพูดถึงการฉลองครบรอบ10ปีของการประกวดในฝ่ายท่าเต้นเขากระซิบว่าผู้ประกวดปีนี้เต้นรำได้เก่งกว่าปีที่ผ่านมาก็คงจะต้องพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือเปล่านะคะเมื่อสาวๆขึ้นเต้นบนเวทีพร้อมกับเสียงดนตรีที่เรารอ
เรามีเด็กสาวจากห้องเรียนในปี92นี้จำนวนมากมายครับและรู้ดีว่าเธอเหล่านั้นต่างก็ฝันถึงอนาคตทั้งนั้นแต่คืนนี้พวกเธอก็พร้อมที่จะสลัดชุดนักเรียนออกแล้วก็ออกมาโลดเต้นบนถนนด้วยรองเท้าที่อุปถัมภ์โดยมีเตอร์และชุดเต้นรำที่เร่าร้อนออกแบบโดยอัลตาพิงและออกโดดโลดเต้นเป็นบทเรียนพิเศษนำขบวนโดยอาจารย์พิเศษเธอคือมิสทีน USA คนปัจจุบันนะครับจาเนลบิชอปเชิญเลยครับอาจารย์ครับ Geology Biology Psychology Vibeology What's that? It's a study of the chemistry between you and me. Makes you wanna jam. Understand? Jam. It ain't too much. เยี่ยมมากเลยค่ะวิชานี้น่าเรียนมากสนุกอีกต่างหากด้วยนะคะเก่งมากเลยค่ะสาวๆอ๋อนี่เจเนลขอคุยด้วยเดี๋ยวสิแสดงได้เยี่ยมมากเลยค่ะโอเคมีคำถามอะไรถามหน่อยนะคะอีกไม่ถึงชั่วโมงคุณก็จะต้องสละตำแหน่งแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างฉันก็ต้องรู้สึกเศร้าใจแน่แล้วนะคะแต่ฉันต้องเดินหน้าต่อไปฉันรู้ดีค่ะเวลาต่อจากนี้ต้องเป็นปีที่วุ่นวายแน่นอนค่ะแต่ฉันก็พร้อมขอบคุณมากค่ะเจเนลขอโชคดีนะคะค่ะอาล่ะค่ะลิซ่าผู้เข้าประกวดต่างก็เข้าไปเปลี่ยนชุดในห้องแต่งตัวแล้วนะคะเราก็จะเริ่มการประกวดชุดราตรีในอีกไม่กี่นาทีนี้ต่อไปค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะบริจิตระหว่างที่สาวๆกำลังเปลี่ยนชุดกันนะคะเรามาดูว่าตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาเธอทำอะไรกันบ้างเพียงแต่พวกเธอจะสนุกสนานเท่านั้นนะคะพวกเธอยังมีการแข่งขันกันเองอีกด้วยค่ะ
imagine it. การประกวดครั้งนี้เรียกให้นักถ่ายภาพทั่วประเทศมาชุมนุมกันนะคะแล้วพวกเขาก็ได้คัดเลือกขวัญใจช่างภาพขึ้นเรามาดูใบหน้าของพวกเธอมันไม่ใช่งานง่ายเลยนะคะแต่ว่าพวกเขาก็ได้ขวัญใจช่างภาพจนได้นั่นแหละ That's great.แล้วขวัญใจช่างภาพในปีนี้ก็ได้แก่มิสนอร์ทแคโรไลนาราเชลเลฟสคอตต์ There was a ซึ่งปีนี้นี่มีการประกวดใหม่อีกแบบหนึ่งก็คือนางสาวต่างงามนะคะตัดสินโดยบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านคอนแทคเลนส์นางสาวต่างงามก็คือมิสไวโอบินคุณโดโรธีโบแมนครับและสำหรับการประกวดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสนุกร่วมตัดสินก็คือตำแหน่งนางงามมิตรภาพนะคะทุกคนจะลงคะแนนเลือกคนที่พวกเธอคิดว่ามีความเป็นมิตรมากที่สุดและนางงามมิตรภาพก็ได้แก่เอวาเรเวนมิสนิวยอร์กค่ะมาดีใจด้วยนะดีใจด้วยค่ะมีดีด้วยแล้วก็ในระหว่างการประกวดนะคะเราก็จัดให้มีการประกวดภาพถ่ายสาวๆของเราก็กลายเป็นช่างภาพกันเป็นแถวเลยและภาพรางวัลที่1เป็นของแบรนดี้ไบรอันมิสโคโรราโดค่ะคงจะเห็นกันแล้วนะคะว่าสาวๆของเราไม่มีเวลาว่างเลยและทุกคนก็สนุกสนานกันจริงๆแต่ว่าต่อไปนี้เป็นเวลาแห่งความสวยงามคุณเข้าไปครุวงในมาแล้วคิดว่าใครมีโอกาสมากที่สุดในการประกวดชุดราตรีคะจะว่าน่าจะเป็นมิสนอร์ทแคโรไลนานะคะเพราะราเชลเธอผ่านเวทีประกวดมากๆและเธอไม่มีอาการตื่นเวทีเธอใส่ชุดราตรีที่ปักเลื่อมลูกปัดชุดของเธอมีน้ำหนัก17ปอนด์ทีเดียวแล้วชุดของเธอใช่ไหมคะ17ปอนด์จะไปสงสัยแล้วสาวๆบริหารร่างกายยกน้ำหนักกันเพื่อจะมีเรี่ยวแรงและชุดน้ำหนักบนเวทีนี่เองเชื่อหรือยังล่ะคะแต่ฉันก็ยังชื่นชมมิสแคนซัสอีกคนนึงเธอนะคะมีที่เสริมไหล่ติดไว้ใต้เสื้อของเธอด้วยนะคะเก่งจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวนี้เขายังใส่ที่สำลายกันอีกนะมายาก็รู้นะคะเนี่ยอีกคนนึงก็คือมิสอาลาบามาเธอต้องลองชุดอย่างน้อยถึง100ชุดกว่าเธอจะได้ชุดที่เธอถูกใจที่สุดนะคะมิสอาลาบามาคนที่ใครๆเรียกเธอว่าสคาร์เลตโอฮาร่าเธอก็ชอบให้ใครๆเรียกอย่างนั้นด้วยจริงเหรอใช่ค่ะเธอรู้สึกกลัวว่าเธอจะเดินสะดุดล้มดังนั้นเธอถึงฝึกเดินลงบันไดด้วยส้นสูงเป็นเวลานานถึง2อาทิตย์ค่ะแม่เวลาที่เธอต้องการเรดบัตเลอร์เนี่ยเขาหายไปไหนอย่าเพิ่งไปไหนนะคะการประกวดชุดราตรีกำลังจะเริ่มแล้วเพราะฉะนั้นเรายังมีแขกรับเชิญพิเศษมาประกวดตัวกับเราในคืนนี้อีกเดี๋ยวเดียวเท่านั้นค่ะเรากลับมาพบกับการถ่ายทอดสดจากมิสซิสซิปปีบีชและก่อนที่เราจะดำเนินรายการต่อไปเราใคร่ขอแนะนำให้ท่านรู้จักกับคนสำคัญสองท่านที่ทำให้การประกวดในมิสซิสซิปปีครั้งนี้ดำเนินได้สำเร็จก่อนอื่นขอแนะนำให้รู้จักตัวแทนของมิสซิสซิปปีโคสต์คอมมิตี้คุณเจนนี่บิตตี้นะครับและผู้อำนวยการการท่องเที่ยวของมิสซิสซิปปีคุณจอร์จสมิธขอบคุณนะครับเราจะมาดำเนินการประกวดรอบเซมิไฟแนลของเราต่อไปในรอบประกวดชุดราตรีมีหญิงสาวคนใดบ้างครับที่ไม่เคยฝันถึงคืนพิเศษในสถานที่พิเศษในชุดราตรีที่สวยสมบูรณ์แบบและดนตรีที่โรแมนติกและในขณะที่ผู้เข้าประกวดทั้ง12คนเดินในชุดราตรีที่พวกเธอเลือกเองนั้นพวกเธอก็จะได้รับการขับกล่อมจากบนดนตรีมิสซิสซิปปีกัลฟ์โคสต์ออร์เคสตราแอนด์คอรัสแน่แล้วครับสาวสวยทุกคนย่อมฝันถึงชายหนุ่มรูปงามคนที่จะเดินเกี่ยวแขนในค่ำคืนหนึ่งดังนั้นคืนนี้เราจึงจัดที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นนะครับเราได้นำชายหนุ่มสุภาพบุรุษจากมิสซิสซิปปีบีชมาเป็นผู้คุ้มกันให้กับผู้เข้ารอบทั้ง12คนในการเดินแบบชุดราตรีในคืนนี้และเราจะเริ่มด้วยมิสเวอร์จิเนียครับMiss Illinois. I
นอร์ทแคโรไลนาMiss Iowa Miss Maryland Miss Oklahoma Miss California Miss Alabama Miss Indiana. Miss Rhode Island. Miss Mississippi. Miss Kansas.
นั่นเป็นการสิ้นสุดการประกวดรอบชุดจุฬาตรีแล้วนะครับขอบคุณมากครับท่านผู้มีเกียรติครับเชื่อเป็นสาววัยรุ่นที่สวยงามแล้วก็สง่างามมากในชุดราตรีอย่างนั้นนะคะหนุ่มๆน้อยนั่นก็เหมือนกันนะคะเข้ากับเสียงเพลงโรแมนติกจริงๆเลยทีเดียวแล้วมาดูกันดีกว่าว่ากรรมการให้คะแนนชุดราตรีกับสาวๆเหล่านี้ยังไงนะคะมิสไอโอวาจำสาวชุดราตรีสีเขียวได้ไหมก็แม่เหลือเชื่อจริงๆทำมาเป็นอันดับหนึ่งอีกแล้วนะคะแต่ว่ามิสแคนซัสก็ตามมาไม่ห่างตามมาด้วยมิสนอร์ทแคโรไลนาที่เหลือก็ตามมาไม่ห่างเช่นเดียวกันนะคะคะแนนเหล่านี้จะถูกนำมารวบรวมกับชุดว่ายน้ำแล้วก็การสัมภาษณ์เพื่อตัดสินว่าใครจะเข้ารอบ6คนนะคะซึ่งเราก็จะทราบกันหลังจากนี้อีกครู่เดียวเท่านั้นเองนะคะใจเย็นๆค่ะสักครู่เดียวสู่มิสซิสซิปปีอีกครั้งนะคะถึงตอนนี้ดิฉันขอรายงานอีกครั้งว่าทุกอย่างเรียบร้อยพายุเฮอริเคนแอนดรูหาได้เป็นอันตรายต่อพวกเราแต่อย่างไรไม่และในระหว่างรวบรวมคะแนนเพื่อตัดสินว่าใครจะได้เข้ารอบ6คนก็อยากจะนำท่านไปท่องเที่ยวกับมิสซิสซิปปีบีชกับมิสทีน USA คนปัจจุบันคุณเจเนลบิชอปราตรีในมิสซิสซิปปีค่ะที่ความวิเศษและจินตนาการจะกลายเป็นความจริงนี่คือดินแดนแห่งความสนุกสนานและความอบอุ่นที่งานมาริกราสคือประเพณีอันยิ่งใหญ่งานฉลองที่ยิ่งใหญ่และเป็นวิถีชีวิตของชาวใต้มิสซิสซิปปีโคสเป็นดินแดนที่สวยงามและมีเสน่ห์อย่างลึกลับเช่นเดียวกับประวัติศาสตร์ของมันและที่บ้านแบบโบวัวนี้คือบ้านเกิดของประธานาธิบดีของฝ่ายใต้ท่านเจฟเฟอร์สันเดวิสค่ะทุกคนแทบจะได้ยินเสียงคำรามของสงครามกลางเมืองในคืนแห่งฤดูร้อนเลยทีเดียวเลยค่ะคุณอาจจะโยกตัวสายไปตามจังหวะของดนตรีแบบเดลต้าบลูส์หรือไม่ก็ดีดนิ้วไปกับทำนองแจ๊สแบบดิกซี่แลนด์กลิ่นอายของความโรแมนติกมุ่งกลุ่นอยู่ในอากาศหรือแม้กระทั่งข้างบนที่ประภาคารแห่งเมืองบล็อกซี่สิ่งที่น่าสะดุดตาบนชายหาดเก่าแก่แห่งนี้มองจากบนฟ้ามิสซิสซิปปีบีชดูน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นแสงวาววับยามค่ำคืนผสมผสานไปกับเกลียวคลื่นและแสงดาวทำให้การแล่นเรือในยามค่ำคืนเช่นนี้เป็นประสบการณ์อันยากจะลืมเลือนและนี่ก็คือสิ่งบันเทิงล่าสุดประจำชายฝั่งแห่งนี้เรือสำราญที่คุณจะหาความสำราญได้ไม่จำกัดและที่นี่ก็คือที่ที่ไฮเทคมาประจบกับท้องทะเลลึกนี่คืออู่เรืออิงกอสเป็นสถานที่ให้กำเนิดเรือที่เพียบพร้อมไปด้วยศิลปกรรมมีของน่ากินไปหมดเลยนะคะที่ท่าเรือกอล์ฟพอร์ตแห่งนี้เป็นท่าเรือที่จอแจที่สุดของมิสซิสซิปปีที่พักอาศัยบนหาดมิสซิสซิปปีแห่งนี้เป็นบริการระดับ5ดาวชั้น1ทั้งสิ้นเลยที่นี่มีบริการให้สำหรับครอบครัวทั้งครอบครัวเลยนะคะหรือบางทีก็มีบริการสำหรับจัดงานประชุมทุกอย่างจัดได้ที่นี่เลยล่ะค่ะและมีอาหารแบบคาจันแบบครีโอฝรั่งเศสหรือสเปนในมิสซิสซิปปีนี่มีการปรุงแบบของเราและทุกคนจะต้องพอใจแน่นอนเลยวันนี้คุณวางแผนท่องเที่ยววันหยุดหรือยังล่ะคะทำไมไม่เลือกมิสซิสซิปปีบีชล่ะคะที่ทุกคนจะพบความสบายตลอดวันอาบแดดให้ผิวคล้ำออกไปตกปลาหรือหวดให้เต็มเหนียวเลยและในยามที่อาทิตย์อัสดงคุณจะสร้างความวิเศษแห่งรัติการด้วยตัวคุณเองเพราะว่ามิสซิสซิปปีก็คือที่อะไรจะเกิดขึ้นด้วยสิ่งที่วิเศษสีสันและความคลึกครื้นแห่งงานมาร์ดิกราสและทั้งหมดนี้กำลังรอคุณอยู่นะคะชาวมิสซิสซิปปีทุกคนรอคุณอยู่ด้วยความอบอุ่นแห่งมิสซิสซิปปีบีชแห่งนี้ล่ะค่ะพบกันใหม่ค่ะขอบคุณครับจันเนอร์ครับขอบคุณมิสซิสซิปปีครับตอนนี้กลับมาพบกับผู้เข้ารอบทั้ง12คนนะครับเราจะมาประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวด6คนผู้ซึ่งกรรมการได้ตัดสินให้เข้ารอบ6คนต่อไปนะครับขอผลการตัดสินด้วยครับขอบคุณมากครับเอาละครับบัดนี้ถึงเวลาที่ผมจะอ่านชื่อซึ่งจะไม่เรียงตามอักษรนะครับผู้ที่เข้ารอบคนแรกก็คือมิสแคลิฟอร์เนียมิสแคนซัสมิสนอร์ทแคโรไลนามเหลืออีก 3 ชื่อนะครับซึ่ง1ใน3นั้นก็คือมิสไอโอวา
Miss Oklahoma This one อีกคนนึงนะครับ Miss Alabama ท่านผู้มีเกียรติครับผู้เข้ารอบ6คนที่จะเข้าไปชิงตำแหน่ง Miss Teen USA ปี1992นะครับเอาละค่ะข่าวดีก็คือพวกเธอได้เข้ารอบแต่ว่าข่าวที่น่ากลัวก็คือพวกเขาจะพบกับการแข่งขันที่ยากขึ้นไปอีกและคำถามก็จะยากขึ้นอีกด้วยนะคะแต่ไม่ใช่คำถามที่ง่ายอย่างแน่นอนเลยค่ะคงจะไม่มีคำถามอะไรตื้นๆแบบสีที่คุณชอบคือสีอะไรอย่างไม่ใช่แน่ค่ะและอีกครั้งหนึ่งนะคะที่คะแนนเดิมจะถูกลบทิ้งไปผู้เข้าประกวดทั้ง6คนจะต้องเริ่มต้นใหม่จากคะแนนแน่นอนเลยค่ะและในรอบนี้ท่านผู้ชมจะได้เห็นคะแนนของกรรมการแต่ละคนแต่ว่าไม่ใช่คะแนนรวมเพื่อให้ตื่นเต้นนะคะแบบนั้นทำให้สนุกในการเดาว่าใครเอ่ยจะเข้ารอบ3คนจริงไหมคะรอบนี้จะเหลือรอดเข้าไปเพียง3คนเท่านั้นเพราะงั้นติดตามนะคะกลับเข้ามาสู่การถ่ายทอดสดของเราจากมิสซิสซิปปีบีชนะครับบัดนี้เรายังเหลือการประกวดอีก1รอบสำหรับผู้เข้ารอบ6คนการตอบคำถามจากกรรมการเราจะคัดเลือกแค่3คนผู้ประกวดทุกคนจะหยิบชื่อของกรรมการขึ้นจากโถและตอบคำถามของกรรมการซึ่งเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับผู้ประกวดจะมีเวลา20วินาทีที่จะตอบคำถามให้เสร็จสิ้นในระหว่างที่คณะกรรมการลงคะแนนพวกเขาไม่เพียงพิจารณาจากคำตอบเท่านั้นพวกเขาจะได้เห็นภาพปรากฏตัวของผู้ประกวดจากวิดีโอจากการประกวดชุดว่ายน้ำและชุดราตรีก่อนหน้านี้ด้วยนะครับคะแนนที่ได้รับจากกรรมการผู้ตั้งคำถามก็จะปรากฏขึ้นบนจอภาพแล้วนะครับท่านกรรมการครับท่านพร้อมหรือยังครับเราจะมาเริ่มด้วยมิสแคลิฟอร์เนียครับเชิญหยิบชื่อขึ้นมาแล้วเราก็เริ่มกันเลยนะครับเอาละครับคำถามนี้มาจากกรรมการท่านที่9ครับเดวันเพียสเดวันครับเราขอคำถามพวกคุณเลยครับคำถามของฉันก็คือว่าคุณเรียนรู้อะไรบ้างจากการประกวดครั้งนี้ใน 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาการประกวดใน 2-3 อาทิตย์นี้นะคะสิ่งที่ฉันเรียนรู้นั้นน่าจะเป็นเรื่องความอยู่รอดนะคะคิดว่าเป็นทุกอย่างนับตั้งแต่เรื่องพายุเฮอริเคนการแข่งขันในการประกวดทำให้ฉันเรียนรู้เรื่องความอยู่รอดฉันยังเรียนรู้จากการสบถมากมายหลายแบบของแต่ละรัฐและก็แต่ละภาคด้วยเหมือนกันค่ะทำให้ฉันรู้จักสิ่งต่างๆมากขึ้นด้วยค่ะขอบคุณมากนะครับกรุณาอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับมิสแคลิฟอร์เนียครับนาตาชาเธออ่านราศีของตัวเองได้ถ้าเป็นคนราศีธนูนะคะดวงชะตาว่าไว้ว่าวันนี้จะเป็นวันมีโชคของเธอและเธอจะได้โชคแน่นอนคอยดูกันไปสิคะขอบคุณมากนะครับเชิญกลับไปประจำที่แล้วก็ขอเชิญมิสแคนซัสก้าออกมานะครับดึงคำถามขึ้นมาจากโถได้เลยครับเอาละครับคำถามจะมาจากกรรมการท่านที่2แซมมี่เราขอคำถามคุณนะครับมิคันซัสฮะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับความเป็นอยู่ในสหรัฐตามความคิดของคุณคืออะไรครับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับความเป็นอยู่ในสหรัฐก็คือสหรัฐคือดินแดนแห่งโอกาสใครก็ตามที่มาอยู่ในสหรัฐก็ย่อมตระหนักดีว่าเขาจะมีโอกาสที่จะทำให้ความฝันเขากลายเป็นความจริงมาได้หากเขาอยู่ในสหรัฐขอบคุณมากนะครับกรุณาอยู่ตรงนี้สักเดี๋ยวนะครับแดเนียลเป็นเด็กสาวมาจากเมืองเล็กๆชื่อทองกานอกซี่ฉันคาดว่าขณะนี้ต้องมีชาวเมืองทองกานอกซี่กว่า 2,000 คนที่กำลังเอาใจช่วยอยู่ทางบ้านขอบคุณครับมิสแคนซัสครับขอเชิญมิสนอร์ทแคโรไลนาถึงตาคุณบ้านนะครับเรายังมีคำถามไว้รอคุณอีกมากมายเชิญหยิบได้เลยนะครับเอาละครับเป็นคำถามของกรรมการท่านที่3ครับลอเรนซิดนีย์ลอเรนครับผมขอคำถามนะครับคุณคิดว่าหนังสือพิมพ์มีสิทธิ์ในการขุดคุยเรื่องราวส่วนตัวของบุคคลของสาธารณชนหรือเปล่าคะค่ะฉันคิดว่าหนังสือพิมพ์มีสิทธิ์นะคะเพราะว่าพวกเขานั้นล้วนเป็นแบบฉบับของทุกๆคนหนังสือพิมพ์มีสำนึกว่าต้องบอกเรื่องราวของเขาต้องเปิดเผยเรื่องราวของเขาเพื่อให้สาธารณชนเข้าใจแล้วก็รู้ว่าที่แท้จริงแล้วคนคนนั้นเป็นอย่างไรเพราะหากเขาเป็นแบบฉบับแล้วเขาจะเป็นตัวอย่างที่เราจะดำเนินรอยตามในที่สุดขอบคุณมากเลยครับกรุณายืนรอตรงนี้สักครู่ครับราเชลบอกเราว่าคืนนี้เธอไม่ใช่จุดเด่นและเธอก็กลัวว่าจะต้องเข้าไปในบูธเก็บเสียงแต่เราคาดว่าเธอจะเป็น1ใน3คืนนี้ขอบคุณมากครับมิสไอโอวาคุณเป็นคนต่อไปนะครับขอเชิญเลยครับทำใจดีๆไว้นะครับแล้วหยิบคำถามขึ้นมาเลยครับเอาแล้วครับเป็นคำถามจากกรรมการท่านที่8มาร์คซัมเมอร์ครับมาร์คขอคำถามเลยครับความผิดพลาดร้ายแรงที่สุดของคุณคืออะไรคุณเรียนรู้อะไรจากมันครับ
ฉันอาจจะพูดได้ว่าความผิดพลาดของฉันก็คือฉันอาจแสดงความรักแก่ผู้คนไม่มากพอฉันเป็นคนที่มีความสุขและฉันก็อยากจะแสดงความรู้สึกนั้นๆแก่ผู้คนรอบข้างนะคะอยากจะให้พวกเขารู้ว่าฉันรักพวกเขามากแค่ไหนและฉันเองก็ควรจะแสดงออกให้มากกว่านั้นเพราะนั่นจะทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะขอบคุณนะครับกรุณารอตรงนี้ก่อนนะครับฉันนี่สามารถเอาชนะใจกรรมการมาหลายเวทีหลายตำแหน่งแล้วนะคะไม่ใช่สิ่งที่น่าแปลกใจเลยหากเธอจะได้รับตำแหน่งมิสทีน USA ในคืนนี้ค่ะขอบคุณครับมิสไอโอวาครับกรุณากลับไปประจำที่แล้วขอเชิญมิสโอคลาโฮมานะครับโอเคครับมีคำถามมากมายเชิญเลือกสักหนึ่งคำถามนะครับเป็นคำถามจากกรรมการท่านที่4คิตตี้คาร์เตอร์ครับคิตตี้ขอถามคำถามพวกคุณเลยครับคุณกลัวอะไรมากที่สุดแล้วคุณจัดการกับมันยังไงคะฉันกลัวทำอะไรผิดพลาดโดยเฉพาะบนเวทีนี้ค่ะฉันเชื่อว่าพระเจ้าฉันเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับฉันและพระองค์ทรงกำหนดทางชีวิตของฉันไว้แล้วและฉันจะพยายามทำตามประสงค์ให้ดีที่สุดขอบคุณครับกรุณายืนรอตรงนี้สักครู่ครับรัฐโอคลาโฮมาเคยได้มิสทีน USA ไปคนหนึ่งแล้วนะคะและคืนนี้นอกจากรัฐโอคลาโฮมาก็คาดหวังว่าแองเจล่าน่าจะเป็นคนที่สองขอบคุณครับมิสโอคลาโฮมาและเชิญมิสอลาบามาเลยครับเชิญเลือกคำถามจากโถเลยครับเหลืออีก4คำถามนะครับเป็นคำถามจากกรรมการท่านที่7นะครับโรบินโรเบิร์ตครับโรบินเราขอคำถามเลยครับทุกคนย่อมรู้ว่าการยืนบนเวทีโดยมีความกดดันแบบนั้นยากแค่ไหนอยากรู้ว่าคุณทำยังไงทำใจให้สบายค่ะการที่ต้องอดทนต่อแรงกดดันจะสร้างแรงกดดันเพิ่มขึ้นทำให้เกิดกลัวขึ้นอีกสำหรับฉันแล้วพยายามทำตัวเป็นตัวของตัวเองฉันไม่จำเป็นต้องพยายามทำให้ดีกว่านี้เป็นตัวของตัวเองนั่นแหละดีที่สุดแล้วค่ะขอบคุณนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับมิสอลาบามาเธอพูดว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาใครๆก็พากันรับรางวัลไปกันหมดแล้วสงสัยจริงเลยว่าคืนนี้แหละรางวัลใหญ่จะเป็นของเธอแน่ๆเลยทีเดียวค่ะขอบคุณนะครับกรุณากลับมาประจำที่ครับท่านผู้มีเกียรติครับการประกวดในรอบ6คนก็สิ้นสุดลงแล้วนะครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเราก็จะประกาศชื่อของผู้ครองตำแหน่งผู้ซึ่งจะได้เข้ารับการสวมมงกุฎและได้รับเงินรางวัลมีค่าถึง $150,000พร้อมกับรางวัลที่เป็นสิ่งของอีกมากมายและเป็นรางวัลที่มีค่าสูงสุดในประวัติการของการประกวด Miss Teen USA นะครับMiss Teen USA ก็จะเป็นแบบฉบับสำหรับเยาวชนและเธอยังจะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะผู้ได้รับตำแหน่งคืนนี้จะต้องทำงานร่วมกับมูลนิธิ Starlight ในฐานะตัวแทนของ Ultra Pink ในการช่วยเหลือให้ความฝันของเด็กๆที่เจ็บป่วยเอาล่ะจะบริจิตคุณเองก็เคยอยู่บนเวทีนี้เมื่อ2ปีก่อนนะการรอฟังผลว่าคุณจะติด1ใน3หรือไม่นี่มันก่อความรู้สึกแบบไหนกันแน่นะที่ขอพูดว่าฉันตื่นเต้นมากแต่อีกอย่างนึงคือฉันเป็นกังวลถึงพ่อแม่ฉันพยายามต่อสายสายตาบอกว่าฉันอยู่ที่นี่ฉันบอกอยู่ที่นี่แล้วค่ะฉันเชื่อว่าพวกเขาต้องภูมิใจในตัวคุณมากตอนนั้นคุณรู้สึกตื่นเต้นนะคะแต่ว่าวันนี้มานั่งอยู่ที่นี่กับฉันเนี่ยคิดว่าสำคัญสุดท้ายน่าจะเป็นใครคืนนี้ฉันเชื่อว่ามิสไอโอวาค่ะแล้วก็ค่ะโอเคเลยค่ะค่ะแล้วก็แคนซัสแล้วก็ฉันอยากจะคิดว่าเป็นโอคลาโฮมาไม่รู้สิคะคิดว่าอย่างงั้นโอคลาโฮมาค่ะน่าสนใจเป็นหญิงสาวที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะเรามีสาวผมบลอนด์3คนบรูเนต3คนรูปร่างก็อาจจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ค่ะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจค่ะแล้วค่ะนั่นคือคำวิจารณ์จากอดีตแชมป์นะคะคุณเห็นด้วยมั้ยอีกสักครู่เราจะกลับมาพร้อมกับการตัดสินรอบสุดท้าย3คนสำหรับมิสทีน USA ค่ะนี่ก็คือผลการตัดสินที่ผมเองก็ไม่รู้ว่าชื่อใครอยู่ในนี้บ้างแต่นี่ก็คือรายชื่อ3คนสุดท้ายที่เข้ามาช่วงชิงมงกุฎแล้วครับไม่เรียงตามตัวอักษรนะครับคนแรกก็คือมิสแคนซัสครับมิสไอโอวาเอกหนึ่งเดียวนะครับมิสโอคลาโฮมาท่านผู้มีเกียรติครับ1ใน3คนนี้จะเป็นมิสทีน USA นะครับประทับใจมากเลยจริงๆทำไมเดาถูกอย่างนี้ไม่ภูมิใจเลยจริงๆนะคะที่ทายถูกนี่คือหญิงสาวที่ตื่นเต้นสุดขีด3คนทั้ง3จะต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันรอบสุดท้ายและฉันว่านั่นมันคือความกดดันที่แท้จริงในค่ำคืนนี้วิจิตรคุณคิดว่าสาวๆจะตื่นเต้นมากแค่ไหนขนาดนี้คงจะมีบ้างเพราะว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเธอจะทำทุกอย่างเพื่อให้คณะกรรมการเกิดความประทับใจมากที่สุดแต่ฉันขอสารภาพว่าสำหรับฉันพยายามฟังเพลงที่เปิดอยู่ในบูธเก็บเสียงมากกว่าจนดังมากทีเดียวดังมากช่วยคุณเนี่ยหายตื่นเต้นไปมากใช่ไหมคะคุณเองก็ทำได้ดีนะคะแต่ว่าพวกเธอจะทำ
ได้ดีแค่ไหนในรอบนี้ท่านผู้ชมจะไม่เห็นคะแนนปรากฏบนจอแล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมต้องพยายามเลือกมิสทีนด้วยตัวเองแล้วล่ะค่ะเอาล่ะค่ะกลับไปสู่เวทีดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างเรามาถึงรอบสุดท้ายแล้วครับท่านผู้มีเกียรติครับเป็นการตอบคำถามครั้งสุดท้ายเราจะถามทุกคนด้วยคำถามเดียวกันและผู้ประกวดมีเวลาตอบภายใน20วินาทีทีนี้ผมใคร่ขอให้มิสไอโอวากับมิสโอคลาโฮมาเข้าไปในบูธเก็บเสียงนะครับไปฟังดนตรีในห้องเก็บเสียงนั้นก่อนเพราะเพื่อคุณจะไม่ได้ยิงคำถามของเราเมื่อห้องปิดเรียบร้อยแล้วนะครับมิสแคนซัสคุณคิดว่าตัวเองผู้ใหญ่เต็มตัวหรือยังครับเพราะเหตุใดโปรดอธิบายด้วยนะครับค่ะฉันคิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วเพราะภารกิจต่างๆที่ฉันได้ประพฤติปฏิบัติมาช่วยฉันเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นพร้อมทั้งความรับผิดชอบอื่นๆทั้งหมดนี้ช่วยฉันเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเลยค่ะขอบคุณมากครับเชิญทั้งนี้ก่อนนะครับคนต่อไปผมขอเชิญมิสไอโอวานะครับมิสไอโอวาเชิญทางนี้นะครับผมมีคำถามเดียวกันนะครับคำถามคือคุณคิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วหรือยังเพราะเหตุใดโปรดอธิบายไม่ทราบสิคะฉันก็เป็นเด็กสาวคนหนึ่งและฉันคิดว่าฉันโตพอ ที่จะตัดสินใจทำอะไรหลายๆอย่างได้ด้วยตัวเองนะคะในขณะเดียวกันฉันก็ยังเด็กเกินไปเด็กจนอาจจะทำอะไรผิดพลาดได้แต่ว่าพ่อแม่ก็ยังพร้อมจะให้อภัยเสมอพร้อมกันนั้นท่านก็ให้คำแนะนำแล้วก็ให้กำลังใจต่อฉันด้วยนะคะขอบคุณครับขอเชิญท่านนี้ก่อนครับ และสุดท้ายนี่ก็คือมิสโอคลาโฮมาครับเชิญนะครับมิสโอคลาโฮมานี่คือคำถามเดียวกันขอเชิญทางนี้นะครับคุณคิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วหรือยังเพราะเหตุใดโปรดอธิบายก็ไม่เชิงนะคะฉันอายุ17และฉันคิดว่ายังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้จากพ่อแม่ฉันมากมายชีวิตของฉันส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กับพ่อแม่และฉันก็ขอบคุณที่ท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ฉันขอบคุณมากครับกรุณามาทางนี้เลยนะครับเอาละครับบัดนี้ก็จะได้เวลาแห่งการตัดสินแล้วครับการลงคะแนนครั้งสุดท้ายขณะที่ทั้ง3ก้าวออกมาข้างหน้ากรรมการใช้คะแนนกับผู้ประกวดแต่ละคนไป3หรือว่า2หรือ1นั่นคือการลงมติให้ใครเป็นรองอันดับ2หรืออันดับ1หรือ Miss Teen USA เราจะเริ่มกันที่ Miss Kansas Miss Iowa and Miss Oklahoma ท่านผู้มีเกียรติครับนั่นเป็นการสิ้นสุดการประกวด Miss Teen USA ปี1992แล้วนะครับอีกสักครู่เดียวเราจะได้ผลการตัดสินครับตื่นเต้นจริงๆเลยนะคะเนี่ยเวลานี้นะคะท่านผู้ชมเวลาที่เราจะได้รู้ว่าใครคือ Miss Teen USA นั้นใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะคะใช่ค่ะแน่นอนทีเดียวทุกคนคงจะตื่นเต้นไปด้วยเหมือนกันฉันก็ตื่นเต้นในขณะนี้เหมือนกันนะคะและเชื่อว่าทั้ง3คนที่เวทีประกวดคงจะตื่นเต้นมากกว่าเราด้วยค่ะค่ะไม่แน่ว่าบางทีปีหน้าเราจะได้พบคุณบนเวทีแห่งนี้แต่ว่าขณะนี้ความฝันของใครบางคนกำลังจะเป็นจริงเราจะรู้ผลว่าใครหลังจากนี้ค่ะเรากำลังดำเนินมาถึงบทสุดท้ายแห่งการประกวดในมิสซิสซิปปีบีชแห่งนี้นะครับเรากำลังจะประกาศตัวมิสเทียน USA คนใหม่และนั่นก็หมายถึงการกล่าวอำลาแก่หญิงสาวจากเมืองแมนเชสเตอร์รัฐนิวแฮมเชียร์ผู้ซึ่งได้สวมมงกุฎนางงามก่อนหน้านี้1ปีท่านผู้มีเกียรติครับเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับตำแหน่งมิสเทียน USA เธอคือเจเนตบีชอปครับหนึ่งปีที่ผ่านไปนั้นช่างเป็นเวลาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งฉันเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายจากการเดินทางตระเวนไปทั่วประเทศและต่างประเทศประสบการณ์จากการเป็นมิสทีน USA สอนให้ฉันโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นฉันมีโอกาสร่วมกิจกรรมสำคัญระดับชาติมากมายและฉันก็มีโอกาสรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทำกิจกรรมเพื่อการกุศลอีกมากมายร่วมกิจกรรมกับท่านผู้ว่าคอมโมแห่งรัฐนิวยอร์กเป็นผู้อุปถัมภ์นอกจากนี้ก็ยังมีส่วนร่วมในองค์การกุศลอื่นๆอีกมากมายพบปะกับผู้คนสำคัญเป็นแขกเกียรติยศในงานพิธีต่างๆฉันใคร่ขอกล่าวความขอบคุณต่อครอบครัวและเพื่อนๆของฉันที่ให้กำลังใจฉันตลอด1ปีที่ผ่านมาและเหนือสิ่งอื่นใดพ่อแม่ของฉันกับพี่ชายของฉันทุกคนทำให้ตำแหน่ง Miss Teen USA เป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยในชีวิตของฉันค่ะ
ขอบคุณครับเจเนลครับเราขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไปถ้าพูดไม่เก่งครับบัดนี้ถึงเวลาแล้วครับคณะกรรมการได้ชี้ขาดแล้วเราได้ผลการตัดสินพร้อมที่จะประกาศให้ทราบกันแล้วว่าใครจะเป็นผู้ครองตำแหน่งมิสทีน USA คนใหม่บริษัทบัญชีเอิร์นส์แอนด์ยังยังได้รวบรวมคะแนนเพื่อความถูกต้องและคุณมาร์ควอร์ดก็พร้อมจะส่งผลการตัดสินให้ผมขอบคุณครับมาร์คนะครับในโอกาสนี้เราก็ได้รับเกียรติจากมิส USA คนที่ครองตำแหน่งในปัจจุบันมาร่วมเป็นสักขีพยานมิส USA จากแคลิฟอร์เนียชานนอนมอร์เคติกครับชานนอนเราขอบคุณที่มาให้เกียรติเราแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่เป็นตัวแทนรัฐได้อย่างวิเศษผมขอประกาศชื่อรองอันดับ2เลยนะครับเธอคือมิสแคนซัสคุณสองคนกรุณามาทางนี้ก่อนนะครับผมกำลังจะประกาศชื่อรองอันดับหนึ่งแล้วก็ชื่อมิสทีน USA ผมใคร่ขอย้ำให้เห็นอีกครั้งที่ความสำคัญของรองอันดับหนึ่งและมิสทีน USA คนใหม่หากมิสทีนต้องสละตำแหน่งไปไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามรองอันดับหนึ่งจะขึ้นมาเป็นมิสทีน USA ทันทีนะครับคุณสาวผมขอให้โชคดีทั้งสองคนนะครับรองอันดับหนึ่งได้แก่มิสโอคลาโฮมามิสทีน USA ได้แก่มิสไอโอวาขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับเจมี่ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับบัดนี้คุณเป็นมิสเทน USA คนใหม่ประจำปี1992แล้วนะครับเงินรางวัลเงินสดและของขวัญอื่นๆอีกมากมายมูลค่ากว่า 150,000 ดอลลาร์เป็นของคุณแล้วพวกเราทุกคนจะมอบเพลงนี้เป็นเกียรติกับคุณนะครับและขอให้คุณเดินในฐานะมิสเทน USA อีกครั้งหนึ่งนะครับมิสทีน USA คนใหม่เจมี่โซลิงเกอร์เธออายุ17ปีมาจากมาทูน่ารัฐไอโอวาขอบคุณมากครับจากทุกคนที่มีความสุขที่สุดครับและจากทุกคนที่มีความสุขที่สุดครับและจากทุกคนที่มีความสุขที่สุดครับ